มาคนเดียวครับท่านผู้ฟังวันนี้สนุกสนานวันนี้วันดีมากเลยวันที่12วันเกิดทั้งโลกของอาจารย์ลงมาช่วยผู้คนอีกครั้งหนึ่งหัวใจจังวันนี้รูปข้างหลังอาจารย์เป็นรูปอะไรอะคะตะวันตกดินมีพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์ด้วยตะวันตกดินก็พระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะว่าแต่จะอยู่มุมไหนของโลกค่ะจีรายุแก้วพะเนาของเราหายไปไหน ได้ยินแต่เสียงหล่อๆของพี่บอยได้ยินเสียงชัดทุกท่านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์กันใหญ่เลยอ่ะเหรออืมโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ผมนู่นคุณปริญญาปวดคุณจำนงขอบคุณสมเด็จย่านะอาจารย์เกิดที่โรงพยาบาลศรีสังวรอำเภอศรีสำโรงเมืองจังหวัดอะไรคะสุโขทัยอ๋อสุโขทัยอาจารย์เป็นคนสุโขทัยกับเจ้าโอ้ยไม่เหนือครับไม่เหนือไม่เหนือหรอกแหมไม่เน้อเลยไม่เน้อไม่เน้อไม่เน้อเลยเนาะจริงๆก็มีโอกาสได้อยู่ในวันที่18กรกฎาคมอาจารย์มาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะก็ได้ไปทำประโยชน์ในทุกๆปีปีนี้ก็ได้ทำประโยชน์อีกได้ออกไลฟ์อาจารย์ไม่หยุดนิ่งเลยโควิดก็ยังทำประโยชน์ตลอดเวลานี่มันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะพี่บอย82ทำมา82วันแล้วมีความสุขโอ้โหทุกคนสุขสันต์วันเกิดอ้าวมีคุณเกิดโรงพยาบาลเดียวกับอาจารย์ด้วยคุณเหมมาตินผมเกิดโรงพยาบาลเดียวกับอาจารย์ครับนี่แปลว่านี่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ของสุโขทัยนะเนี่ยไม่ใหญ่เลยโคตรเล็ก ตอนนั้นหมอมีคนเดียวหมอประพัฒน์ที่หมอประพัฒน์ที่ทำคลอดจำชื่อได้ได้ได้หมอประพัฒน์จงวิสารหมอมีคนเดียวโอ้อาจารย์เป็นลูกคนเล็กนี่คะใช่ไหมคะลูกคนสุดท้องของสี่คนแรกพี่สี่คนแรกคลอดที่บ้านผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลครับพี่เท่มากครับสมัยนั้นเจ๋งมากยังคลอดที่บ้านอยู่เลยเพราะคุณย่าเป็นหมอตำแยเว้ยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมอาจารย์ถึงลูกชิ้นสองลูกพิเศษกว่าพี่น้องคะหมอประวิทย์แกเป็นหมอจบใหม่หมอประวิทย์หมอประวิทย์จงวิสารเนี่ยค่ะไอ้หมอประพัฒน์จงวิสัทหมอประพัฒน์ประพัฒน์จบใหม่ๆไงแกก็เลยบอกว่าไปใช้บริการโรงพยาบาลหน่อยน่ารักจังเลยอ่ะโรงพยาบาลเล็กมากมี6เตียง7เตียงเลยผมขำเดี๋ยวมีใครใช้บริการเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ใหญ่โตไปเริ่มต้นใหญ่แล้วนี่ที่สำโรงไม่กระจอกนะครับพี่มีสนามบินนะครับมีสนามบินชีวิตผมต้องผูกพันกับสนามบินนี่เป็นไรคุณแม่ของอาจารย์ต้องมีวิชั่นตั้งแต่อาจารย์ยังไม่เกิดเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับคุณหมอเอาไว้คุณหมอในพื้นที่ใช่แม่จะแม่ชอบพบหมอแม่สั่งไว้พบคนฉลาดกว่าเราไว้เรื่อยๆก็ยังคบกันอยู่สุดยอดสุดยอดคุณหมอท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมคะอาจารย์ไม่น่าอยู่แล้วตายแล้วนี่ถ้าใครติดตามประวัติอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้นะไปติดตามดูว่าท่านยังอยู่ไหมตามเจอร์นี่ของอาจารย์ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยค่ะคลินิกอยู่แถววังพลัดไม่มีแล้วคลินิกมาเปิดคลินิกที่กรุงเทพก็ตามมารู้จักกันไงก็มาเป็นหมอประจำบ้านอาจารย์เท่มั้ยเท่มากเห็นมั้ยนี่คือวิชั่นของคุณแม่ไปผูกสัมพันธ์กับคุณหมอเอาไว้ตามมาดูแลจนถึงอาจารย์โตเลยที่กรุงเทพเลยเนี่ยแม่บอกคบใครคบยาวๆลูกคบยาวๆอย่าสั้นๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้คบคนนั้นก็เปลี่ยนเป็นคนนี้ไม่ใช่คบแล้วก็ยาวๆดูแลตลอดนะดูแลดูแลความสัมพันธ์กันไว้คบกันไว้เนี่ยแหละค่ะอาจารย์
ต้องขอบคุณคุณหมอประพัฒน์เลยทำให้แอร์ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์ในวันนี้และ7ปีที่แล้วตอนคลอดอ่ะเนี่ยอีกชั่วโมงนึงเนี่ย4:40เนี่ยตอนคลอดเนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยเยี่ยวใส่หน้าพยาบาลเลยนี่มันมังกรหรือมนุษย์เนี่ยหมอพยาหน้าฮะอันนี้มาถามพยาหน้าพ่นน้ำฮะออกมาต้องพ่นน้ำเลยป้าบพยาหน้าพ่นน้ำมีไม่กี่รายแล้วที่เป็นแบบนี้นะครับออกมาว่าพ่นน้ำเลยครับสุดโค้ยไหมไม่เจ็บไม่ได้ท้องคุณแม่ด้วยนะออกมาแจกจ่ายให้กับพยาบาลที่ทำคลอดให้ไม่ไหวขอปล่อยหน่อยอ๋อไว้ยิงพ่นน้ำแม่งเลยน้ำมนต์ค่ะอาจารย์น้ำมนต์ถือว่าพยาบาลท่านนั้นโชคดีสนุกดีวันเกิดผมขับสนุกจังเลยค่ะอ๋อแสดงว่านี่ยังไม่ถึงเวลาเกิดอาจารย์เกิดประมาณช่วง4 ทุ่มทุกคนเดี๋ยว4 ทุ่มนะคะเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์กันอีกทีนึงโอ้ยเป็นของสมมุติแล้วโลกไงคะนี่มันก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยอาจารย์ได้มาทำไลฟ์ให้พวกเราทุกคนแล้วก็โหช่วยทำให้ช่วงโควิดของเรามีความหมายขึ้นมาไม่ได้ออกจากบ้านได้ฟังไลฟ์อาจารย์ก็ยังดีใช่ไหมคะทุกคนโอ้ยก็ต้องหายไปไหนเนี่ยคะอาจารย์เรารอเขามานานมากจริงๆจะเล่าว่าแอร์เจออาจารย์ก็ต้องแอบกระซิบทุกคนว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนคลับอาจารย์มาก่อนคนเป็นแฟนคลับอาจารย์เนี่ยสามีค่ะตู่เป็นแฟนคลับใช่เป็นแฟนคลับอาจารย์มาก่อนยังจำได้เลยเจอไอ้ตู่ก่อนเจอแกใช่อาจารย์ออกจากใจนะยังแบบเธอนี่ไงอะไรนะไอดอลเธอออกทีวียังบอกเขาอยู่เลยตอนเจาะใจอ่ะแล้วก็มาเจออาจารย์ในงานหนังสือช่วงนั้นอาจารย์ก็ยิงธนูสอนยิงธนูฝึกสติอยู่พอดีอาจารย์ก็บอกอ่ะแอร์ก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะช่วงนี้อาจารย์สอนยิงธนูอยู่เหรอคะแล้วบอกเออนั่นน่ะไปเลยไปหาคนกลุ่มนั้นลูกศิษย์อาจารย์เต็มเลยตอนนั้นอ่ะแล้วรู้สึกว่าหุยตามอาจารย์เนี่ยต้องได้ทำงานจิตอาสาเยอะแน่เลยแน่นอนแวบแรกก็เลยหลงตัวมาอยู่ด้วยประมาณพี่แอร์มีคนบอกพี่แอร์เป็นนางฟ้าจริงเหรอพี่แอร์มีปีกปีกอยู่ข้างหลังกระต่ายค่ะหูกระต่ายมีคนแซวพี่แอร์มีปีกคุณอเล็กเหมือนปีกเลยใช่ค่ะนี่คนนี้ใครน่ะคุณอมรรัตนะบอกว่าเป็นคุณมากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ดีมากเลยครับดีมากค่ะอาจารย์เมตตาเป็นลูกเกิดที่ชื่ออะไรนะสีสำโรงเนี่ยสีสำโรงต้นสำโรงเธอรู้จักไหมต้นสำโรงเคยได้ยินค่ะเพราะว่าดอกเป็นสีแดงๆสวยๆสำโรงสำโรงอีกมุมนึงก็คือมังกรนะมันโล่งแล้วแหละสำโรงนี่คือมังกรแน่นอนไม่มีสีแดงๆค่ะเหมือนหงอกเหมือนหงอนเจ๋งไหมเจ๋งมากเกิดสีสำโรงเป็นตัวแทนของเมืองอำเภอตำบลใช่ไหมเมืองมังกรแถมเกิดมาแจกน้ำมนต์เลยสุดยอดการเชื่อมโยงทุกอย่างเกิดได้2 ปีที่บ้านล้มละลายไฟไหม้เจ๊งหมดบ้านเฮ้ยอาจารย์ยอดฝีมือครับเกิดมาครอบครัวพังย่อยยับเลย2 ปีที่เกิดมาได้2 ปีโอ้แล้วยังไงอาจารย์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอาจารย์บ้างวันนี้มาอะไรอ่ะก็นี่ไงพ่อกับแม่ก็เลยต้องหนีมาอยู่ที่บ้านของตระกูลวัฒนาเวชินเนี่ยเจ้าสัวเกียรติเลยโอ้อาจารย์ก็โชคดีมากได้มาเรียนรู้แบบตระกูลใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เด็กเขาเป็นจนมันไม่มีที่ไปแล้วฮะเลยต้องมาเขากำหนดมาขอบคุณแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลยจนมากๆก็เลยเดินจากซอยนเรศอ่ะประมาณสี่พญานเรศอ่ะเดินไปจนถึงซอยร่วมฤดีเนี่ยไกลมากเลยอาจารย์เขาก็เดินกันมาแล้วเขาเจอ
จอบาทหลวงคริสเป็นแคทอลิกนะเป็นฝรั่งนะชื่อเทรวิสชื่อคุณพ่อเทรวิสเนี่ยคนเนี้ยที่ต่อรองให้เปลี่ยนศาสนาเป็นแคทอลิกแล้วเด็กทั้ง5คนเนี้ยก็จะได้มีที่เรียนหนังสือแล้วก็แม่จะได้มีทำเลขายของได้ขายข้าวแกงหน้าประตูเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับนี่พี่สาวได้เรียนโรงเรียนร่มฤดีโอ้โหเท่จัดเลยเข้าคนยากเลยฟังอาจารย์ตอนนี้แอนนึกถึงสภาวะการโควิดตอนนี้เลยอ่ะคือเหมือนกับอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ล้มละลายใช่ไหมอาจารย์เกิดมาได้สองขวบเองแต่ไม่ท้อถอยอ่ะไม่ท้อถอยคือเดินหา opportunity อ่ะเดินตั้งแต่สี่พยามาถึงร่วมฤดีจนเจอ opportunity เจอบาทหลวงเจอ connection แล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตอ่ะมันเหมือนคนที่ไม่ยอมแพ้อ่ะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่อาจารย์นี่สุดยอดเลยอาจารย์ได้เรื่องนี้มาจากใครแม่ดิขาลุยฮะขาลุยปีมาแม่เมษาปีมาแม่13เมษาปีมาแม่สามเมษาขาลุยอาจารย์บอกขาลุยมากขาลุยมากไม่ยอมแพ้เลยอ่ะไม่ยอมแพ้แม่โคตรขยันเนี่ยเมษานี่ก็โคตรลุยลุยตายสุดที่สมเด็จพระเทพก็เมษาพีโมแม่เหมือนกันแล้วก็ต้องรักพระเทพมากๆเหมือนแม่เลยฮะพระเทพต้องรักเหมือนแม่เลยครับนี่ที่ลาลิตาบอกว่าคุณพ่อทราวิทยังอยู่นะครับอาจารย์แต่ชรามากแล้วอยู่ร่มรดีนะคุณเพชรใช่ขอบคุณค่ะพี่ลาลิตาช่วยบอกส่งข่าวน่ารักจังเลยแล้วก็เรื่องมาตินยังไงอีกเรื่องมาตินเนี่ยเรื่องมาตินก็เป็นผู้มีพระคุณเรื่องมาตินยังหนุ่มๆอยู่ที่อยู่เอแบกนะตอนนี้ท่านตาไม่ค่อยดีแล้วค่ะเรื่องมาตินแก่มากเลยนะนั่งรถเข็นตาบอดจะจำได้นะจำพี่ชายจากับจายเนี่ยครอบจำสลับกันอันนี้วรดิษฐ์อันนี้วรพัฒน์อาจารย์ดังกว่าไงใช่ไม่มีใครไม่รู้จักเออวันเดอร์อาจารย์ก็ไม่ช่วยไอ้แบกนะไม่ช่วยค่ะด้วยศาสนาคริสต์เขาก็มีบุญคุณกับเราแล้วก็ต้องช่วยเขาได้หมดแหละนะมาลงวันเดอร์นะสนุกสนานเฮฮาใช่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างต้องเป็นอย่างเงี้ยถูกกำหนดมาแล้วอาจารย์ถึงได้เข้าใจคนทุกระดับใช่กรรมของชาติก่อนๆมันจะส่งให้มาเกิดในที่ที่ลำบากเพื่อที่จะได้เก็บดอทนะดอทแล้วเราจะคอนเนคเดอะดอทได้คอนเนคเดอะดอทเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลช่วงนี้โควิดใครเดือดร้อนใครทุกข์ใจใครเจอปัญหานี่คือดอทหนึ่งของเราคอนเนคเดอะดอทไม่มีอะไรเลยแค่บ้านอื่นไปกินสเต็กบ้านเรากินเลยนะเขาต้มเหมือนน้ำปลาแล้วสุดท้ายแม่ก็อีกเหมือนกันมีไรป่ะใช่นะจันเพื่อนๆเนี่ยใส่กางเกงขายยาวกันอุ้ยม.1 ม.2 มันใส่ขายยาวแล้ววอลล์ก็ยังใส่กางเกงนักเรียนอยู่เลยก็เห็นเป็นไรเลยแม่ก็ใส่ได้จริงป่ะจริงคิดเลยมากลดอัตราลดตัวตนอ๋อมันไม่ได้ลดฮะมันมีเต็มที่แค่นี้แล้วไม่ได้ลดเลยมันมามันก็จอนอยู่แล้วแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ถูกไหมคะอาจารย์เออใช่แล้วก็เห็นเพื่อนเล่นกีตาร์แล้วก็โอ้โหกีตาร์แม่งคืออะไรวะเห็นเพื่อนถ่ายรูปนะมันก็จะไม่ให้เราไปถ่ายกับมันเพราะว่าสมัยก่อนถ้าอัดรูปมันแพงใช่ไหมถ้ามีรูปเราอยู่ในนั้นมันจะคิดเงินเราด้วยนั่นทุกความอยากเราจะไม่ถ่ายรูปกับมันมันไล่หลอกไปเองไอ้พวกนี้จะไล่หลอกไปเอาไปมึงไม่มีเงินค่าแชร์รูปผมเป็นอย่างนี้นี่เองมันรูปตอนนี้เด็กไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออเวลาไปร้านเขามีค่าแชร์รูปเออก็เห็นใจพวกมันแหละมันก็แพงนะครับจ้ะแชร์ก็ได้วะไม่ขายด้วยก็ได้วะก็สนุกสนานก็เห็นนิสัยคนเนาะต่างๆนานาเนาะเห็นความเกลียดชังในโรงเรียนแต่พวกเนี้ยก็เยอะสนุกสนานอาจารย์ก็ช่วยคนตลอดนะค่ะสมัยก่อนมีศิลานีรู้จักไหมศิลานีก็คือที่ปรึกษาทางด้านหัวใจในหนังสือไทยรัฐจะมีศิลานีอ๋อๆค่ะศิลานีไงมีคอลัมน์ของศิลานีเออ
มีคนเขียนจดหมายไปในกอรักในขอหนูรักในคอและในงอหนูเลือกใครดีครับกอขอคอจอดอะไรเงี้ยโอเคป่ะใช่ป่ะแล้วก็มีอาจารย์สมศรีสุขมลนันท์ก็ตอบไปเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยอาจารย์ชอบในคอลัมน์พวกเนี้ยคุณหมอวิทยานาควัชระเนี่ยสมัยก่อนจะมีนักตอบในการแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เด็กๆ เกิดทันกันไหมคะพี่แอร์เกิดทันอยู่ค่ะคอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ต้องไปอ่านออนไลน์กันแล้วนะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนจากศิลานีเป็นอะไรนะเด็กๆถามวรพัฒน์ต่อนั่นเองนั่นเองอ๋ออย่าหาว่าน้าสอนอย่าหาว่าน้าสอนอย่าหาว่าน้าสอนใช่แต่ไม่แก่ขนาดนั้นจะไม่เป็นน้าอย่าหาว่าพี่สอนโอเคไหมอาจารย์อาจารย์เพิ่งจะ20 20เป็นอายุอ่ะอาจารย์แล้วตอนนั้นในความแตกต่างอ่ะอาจารย์รอบข้างเราก็มีแต่แบบเด็กที่มีเงินเนาะถ่ายไปถ่ายรูปแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำงานสบายแล้วอาจารย์ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยตอนนั้นอาจารย์เดินชีวิตด้วยแนวคิดแบบไหนอ่ะไม่สนใจงั้นน่ะอันหนึ่งที่จะเข้าคืออาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่าจนหรือรวยนะค่ะไม่ต้องเปรียบเทียบโอ้ยโดนประจานบ่อยๆออกลำโพงเลยโอ้เด็กชายวรพัฒน์ไม่ได้จ่ายค่าเทอมโอ้เบเดอร์ชอบออกประจานเด็กโอ้โหนิสัยเบเดอร์ไม่ค่อยดีแบบเนี้ยเข้าใจป่ะคือแกสมัยก่อนชื่อว่าการทำให้อับอายเนี่ยทำให้เราจ่ายตังค์ดันเคยโดนตีนะสมัยก่อนมันเรียนมันต้องใช้หมึกหมึกอ่ะเป็นถ้วยๆเนี่ยถ้วยแบบเนี้ยหมึกอย่างเงี้ยเคยเห็นมั้ยใส่ถ้วยอย่างแล้วก็ปากกาคอแรงจิ้มแล้วก็เขียนน่ะครับโรงเรียนฝรั่งเรียนใช้หมึกของผมเนี่ยเติมน้ำแล้วเติมน้ำอีกนะจนอักษรมันจางอ่ะใส่คุ้มมากใช่แล้วก็โดนครูตีอ่ะอาจารย์ก็โกหกไปแล้วเราก็พูดความปลอดภัยแล้วก็บอกว่าเอาตังค์แม่ไปกินขนมจริงไม่ได้ตังค์หรอกไม่มีนี่ไงถึงบอกว่าจันถึงมาอยู่วงการศึกษาไงว่าพวกครูเนี่ยครูส่วนใหญ่เป็นครูมักง่ายอ่ะค่ะความวิธีคิดจำนวนชั้นความคิดมันต่ำไปไงนะเป็นประเภทแบบถ้าเด็กทำอย่างงี้นะว่าเด็กแม่งชั่วเด็กแม่งคงตีมันคือมันเป็นหมากสูตรเลยก็เลยบอกบัตเตอร์เอาพวกครูโง่ๆมาเป็นครูเยอะมากสมัยก่อนนะเป็นเด็กเกเรไม่มีที่ไปบัตเตอร์เลยจับมาเป็นครูเฮ้ยบัตเตอร์ทำงั้นวะแทนที่จะอบรมให้ครูพวกนี้ให้ดีก่อนแล้วค่อยมาเป็นครูนะกับหาใครอะไรนะหาคนที่ไม่มีงานไม่มีงานทำจับมาเป็นครูเงี้ยโอ้โหตายละมาตรฐานก็ไม่มีสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงถูกไหมแต่ก็โชคดีนะที่จางก็รอดได้นะก็ไม่ให้ครูทุกคนเป็นอย่างนั้นนะไอ้ดีๆก็โคตรดีนะมาสเตอร์ทูวีเงี้ยดีชิบเป๋งนะครับเขาไม่ผิดหรอกเขาแค่ระบบการบริหารมันไม่ดีเบเดอร์ไม่รู้จักquality control รู้จักแต่คอนโทรลเด็กไงแต่ไม่มี quality control ดูแลครูให้อภัยนะฮะไม่ต้องให้อภัยสมัยก่อนมันก็โหโรงเรียนบ้านนอกขนาดนั้นอ่ะแถมโรงเรียนฟรีจะไปโกรธเขาทำไมถูกไหมแม่เป็นคนบอกเองเลยเขาให้เราเรียนฟรีก็บุญใจชักแล้วลูกโอ้น่ารักจังเลยต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเขาแต่ก็ไม่โกรธอะไรพวกเขานะถึงแต่ว่าพยายามจะไม่ให้พวกเขาเป็นไรอ่ะน่ารักอาจารย์เนี่ยนึกถึงที่พี่บอยเปิดรายการเอาไว้เลยว่าคำที่อาจารย์พูดบ่อยๆสอนพวกเราบ่อยๆ words of wisdom อาจารย์คือสิ้นคิดอ่ะมันคือ experiential learning ของอาจารย์ไงอาจารย์ทำมันมาตั้งแต่อาจารย์ยังเด็กไงเพราะฉะนั้นเวลาบอกคนอื่นสอนพวกหนูเนี่ยอาจารย์สอนมาจาก experience ของอาจารย์ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องสิ้นคิดอ่ะโอ้ถ้าคนคิดมากอยู่ไม่ได้เลยนะแบบนั้นอาจารย์อาจารย์จะสิ้นคิดเรื่องอกุศลเป็นเรื่องกุศลไม่เคยสิ้นคิดนะใช่เพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยพวกมาสเตอร์ที่เขาแบบอาจารย์รู้แล้วพวกครูเขาเรียกมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์พวกนี้เรียนหนังสือไม่เก่งมีปัญหาครอบครัวแล้วบัตเดอร์เนี่ยไม่รู้จะเอาใครมาสอนเนี่ยคว้าคนพวกนี้มาก่อนว่าเงินเดือนถูกถือว่าวิธีแก้ของอาจารย์ก็คืออาจารย์อ่านสือจิตวิทยามากขึ้น อยู่ป.6 อ่ะอ่านเดลคาร์เนกี้แล้วอ่ะป.6 อ่านเดลคาร์เนกี้สุดยอดจิตวิทยาแล้วเสร็จแล้วก็เลยไปสอนพวกมาสเตอร์จำได้มาสเตอร์โอภาสเนี่ยแกเพิ่งตายไปเนี่ยคนนี้ดีโอภาสเนี่ยดีนะน่ารักเข้าใจอาจารย์จะไปติวมาสเตอร์ไงเซอร์
เด็กคนนี้เคสแบบนี้ต้องใช้จิตวิทยาแบบนี้เด็กคนนี้พ่อแม่อย่าร้างวิธีการจัดการมาสเตอร์อย่าเพิ่งทำแบบนี้มาสเตอร์ต้องเข้าไปให้ความรักก่อนกูสอนมาสเตอร์เด็กก็โอเคเรียกว่าเป็นคนเซาเป็นคนเซาตั้งแต่ป.6นะคะ12เองมั้งตอนนั้นอ่ะสุดยอดนั้นใครจะบอกว่าประสบการณ์อาจารย์นะหลายคนเขาก็รักอาจารย์แล้วก็เลยได้ไปเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเว้ยโอ้รู้ป่ะทำไมถึงได้เป็นเอ๋ตลกมากเลยทำไมอาจารย์ก็ทุกเย็นอาจารย์จะหิ้วหนังสือประมาณ 2-3 เล่มกลับบ้านแล้วมาเซอร์คนเนี้ยที่เฝ้าห้องสมุดเนี่ยมาเซอร์เนี่ยนะเป็นคนใต้ด้วยนะบอยแกแหล่งใต้แหล่งใต้ได้ด้วยแค่เจอหน้าอาจารย์แล้วก็ถามว่าทำไมยืมเยอะอย่างงี้อ่านจริงบอกว่ามึงอ่ะโดนด่าอีกวันละสองเล่มกลับบ้านโดนด่าอีกก็เลยบอกเซอร์เซอร์ถามผมได้เลยเซอร์จะเล่มไหนเดี๋ยวพาเซอร์ไปดูในห้องสมุดเอาเล่มไหนแล้วเซอร์จำได้ไทยลบพม่าเว้ยเซอร์เอาเล่มหนึ่งเลยไหมผมจะเล่าตั้งแต่ศึกเชียงกรานนี่พระชัยราชายกทัพไปตีนี่ศึกครั้งแรกนี่แสดงว่าได้มาเพราะว่าความสามารถล้วนๆไม่ใช่ว่าแบบเห็นใจเอ็นดูวรพัฒน์ไปเป็นบรรณารักษ์ไม่ใช่ชอบอ่านหนังสือนี่โดนทดสอบก่อนโอ้ยคือที่บ้านจนเข้าใจไหมทีวงทีวีอะไรก็ไม่มีอะไรที่แม่งฟรีกูเอาหมดอ่ะเพราะนั้นหนังสือห้องสมุดมันฟรีเว้ยถูกป่ะก็อ่านจริงจันฟังตรงนี้นี่ทำให้อาย้อนกลับมาดูเรื่องการเลี้ยงลูกของตัวเองเลยนะคือบางทีอ่ะเด็กที่เขา eagle to learn แบบอาจารย์อ่ะขวนขวายอยากเรียนรู้อยากอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องไปยัดเขามากเกินไปอ่ะเด็กบางคนพ่อแม่ยัดอ่านมันเอียนอ่ะอันนี้มันแบบนี่เด็กระดับใช่ต้องเด็กระดับนี้ต้องส่งเสริมฮะเป็นเรื่องบัญชาคนน่ารักเลยเรื่องบัญชาที่ตัวนี้ใหญ่เป็นใหญ่พิการที่เอแบกอะเรื่องบัญชาเรื่องบัญชาน่ารักมากเลยเรื่องบัญชาวรพัฒน์เธอไปสอบแข่งคณิตศาสตร์ประเทศไทยเป็นตัวแทนโรงเรียนละกันนี่แล้วเดี๋ยวไปติวเลยนะแล้ววิชาไม่ต้องเข้าเรียนละติวแม่งเดียวละติวเดี๋ยวแล้วมาเดอร์ติวให้ยอดอาจารย์ถึงรักเรื่องบัญชาเรื่องบัญชาอยู่นะที่เอแบกเรื่องบัญชามาเดอร์เลโอพวกเนี้ยดีๆทั้งนั้นเลยบัตเตอร์พวกนี้เนาะคือที่อสามมันบัตเตอร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงใช่ไหมมันตอบไม่ได้ว่าคนไหนบริหารผิดหรือถูกอ่ะเขาเปลี่ยนไปเรื่อยจนเขาไม่รู้เขาบริหารอะไรแล้วมันเปลี่ยนนโยบายแม่งไม่ชัดเจนอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์เตือนพวกเขาไงว่าเฮ้ยถ้าไม่ปรับปรุงตัวนะเดี๋ยวโรงเรียนอินเตอร์มาจะมีปัญหานะใช่เตือนเขาเมื่อ20 ปีก่อนโกรธอาจารย์กันใหญ่เลยอาจารย์ปากมาปากเสียอยากตบปากอาจารย์Why? แต่ก็อ้าวแล้วแต่ก็แล้วแต่ I เตือน you I told you I warn you แล้วในฐานะที่ปรึกษาใหญ่ถูกไหมอืมค่ะไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อนะก็ลำบากนะโอเคนะนี่ก็เล่าให้ฟังลำบากไม่ใช่เอาเรื่องอะไรมาแฉหรอกนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาโอเคนะเขาก็มีโรงเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษมีอะไรเอาตัวรอดตัวได้แล้วก็เอาตัวรอดได้เป็นเรื่องบัญชาเริ่มมาตินเดอร์ลีโอก็ฉลาดเปิด A-back นะโอเคมี A-back แล้วมันก็ง่ายขึ้นละง่ายขึ้นการมองการไกลในโลกอนาคตละว่าจุดขายของแต่ละอย่างมันจะมีจุดเสื่อมอะโรงเรียนอัสสัมเนี่ยมีจุดขายคืออะไรภาษาอังกฤษดีถูกไหมใช่ค่ะภาษาอังกฤษต้องการในระยะยาวใช่แต่ในระยะยาวจุดขายนี่อาจจะหมดไปถ้าการสื่อสารมันดีขึ้นแล้วมันก็ต้องเตรียมจุดขายตัวอื่นต่อไปมีไอ้เครื่องแปลภาษาไปไหนก็แปลได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเน้นภาษาอังกฤษแล้วแต่สุดท้ายการแต่มันต้องปรับไปเรื่อยๆกระบวนการเรียนการสอนมันต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจันมองออกในเด็กแล้วไงโอ้เอ้าจำได้เลยตอนนั้นอยู่ม.1เว้ยประมาณม.1 กับม.1 อ่ะพี่ชายกำลังจะเอ็นทานอ่ะแอร์ว่าจันทำอะไรพี่ชายกำลังจะสอบเอ็นทานพี่ชายกำลังสอบเอ็นทานเหรอคะอาจารย์ก็ตอบวรพัฒน์ทำอะไรโอ้เอ็นทานคือจบม.25ม.26แล้วอาจารย์ยังม.21ประมาณพี่ชายม.6และอาจารย์อยู่ม.1
ม .1 โอ้ห่างกันขนาดนั้นอ่าใครวรพัฒน์ช่วยพี่ยังไงอุ้ยเดามั่วๆนะอาจารย์ก็อาจจะต้องไปตีซีกับใครสักคนบัตเตอร์สักคนให้เขามาช่วยติวให้มั้งได้ไหมทำไงนะเฉลยดีกว่าจานออกข้อสอบให้พี่ชายทำโอ้โหไม่ทำยังไงก็ไม่ถูกข้อหนึ่งแล้วก็เข้าป่ะเปิดเลยไล่บี้พี่ชายนะชีววิทยาเนี่ยแล้วพอถึงเวลาสอบเอ็นทานคะแนนอาจารย์ก็ประมาณถ้าไม่ผิดเลยก็แพ้ที่หนึ่งประเทศไทยก็ตีแต้มเองชีวะนะเล่นติวตั้งแต่ม.1อ่ะออกข้อสอบให้พี่ม.6กูจบตั้งแต่แต่ฟิสิกส์ไม่ค่อยเก่งก็เลยเออแย่น่ะแต่ฟิสิกส์ไม่ค่อยดีภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะชีวะกับคณิตศาสตร์เนี่ยสุขุยนี่คุณอเล็กซ์บอกว่าโอ้ออกข้อสอบให้พี่ชายเลือกอาชีพให้พี่สุดยอดค่ะอาจารย์มันดีไหมมันมีความเป็นนี่ต้องถามคุณแม่อาจารย์ด้วยว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงเป็นเด็กที่ขวนขวายใฝ่รู้ขนาดนี้อาจารย์เออแม่เขาก็นิสัยแม่เป็นคนใฝ่รู้แม่จบป.4เป็นตัวอย่างให้ลูกดูเป็นคนใฝ่รู้แล้วก็เอาหมอมาเปิดคลินิกที่บ้านที่เคยเล่าให้ฟังหมอเปิดคลินิกที่บ้านหมอจุฬานะก็เสียกันหมดแล้วตอนเนี้ยหมอพวกนี้มาหมอก็ไฮโซนะโหเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเว้ยเขาพกเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรกันมาด้วยเออแล้วเขาให้ด้วยไอ้หมอรวยนะเว้ยหมอเขาให้ใช่ตาก็เลยมีแผ่นเสียงเพลงฝรั่ง ตั้งแต่ประมาณม.1 ม.2เอาลงเว้ยสนุกไหมสนุกอาจารย์ได้ฟังเพลงอินเตอร์ตั้งแต่ยังเด็กซึ่งสมัยนั้นหาฟังยากด้วยนะแผ่นเสียงยุคอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ Google อินเทอร์เน็ตสมัยนี้ที่ฟังกันง่ายๆนะนี่แม่ก็บอกว่าต้องฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วจะได้ภาษาอังกฤษดีก็เลยเลิกฟังเพลงไทยไปฟังภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยฟังเพลงฝรั่งล้วนๆเลยเพลงไทยไม่ค่อยรู้จักงงสุดยอดอ่ะจนมาเข้าจุฬาเนี่ยถึงงงว่าเพื่อนที่จุฬามันฟังเพลงไทยกันแล้วก็งงว่ากูไม่เคยได้ยินกูไม่ถึงนี่ดูไฮโซนะรุ่นขนาดรุ่นแอร์ยังแบบมอต้นมอปลายเรายังฟังเพลงไทยเพื่อนที่ฟังเพลงแบบภาษาอังกฤษรู้สึกเท่อ่ะนี่อาจารย์นี่แบบฟังตั้งแต่เล็กเลยอ่ะใช่มันก็เลยต้องไปคุยกับพวกอักษรศาสตร์ไงแต่กับพวกสาวไฮโซสอนก็คุยรู้เรื่องใช่แล้วแล้วภาษาอักษรก็จะภาษาอังกฤษดีฟังเพลงฝรั่งเข้าป่ะก็อ่านหนังสือเยอะการอ่านหนังสือเยอะไงอ่านวรรณคดีคือเหมือนนักสอนศาสตร์เลยอ่ะจริงตัวก็เหมือนสอนศาสตร์เกรดทางวิทยาศาสตร์ก็เลย 2.6 เดี๋ยวจิตวิทยาข้าไปเรียนครุศาสตร์เอรดนั่นไงก็ดวงมันต้องมาพฤติกรรมมนุษย์อะเนาะเพราะว่าอาจารย์สายแบบนี้สายจิตวิทยาเนาะแต่เพิ่นมันได้ทุนวิศวะใช่ไหมปริญญาโทปริญญาเอกก็จำใจเรียนน่ะจำใจเรียนโหไม่ได้ชอบเลยวิศวะเนี่ยเอากำหนดมาได้ทุนซะด้วยเอามันได้ตังค์อ่ะได้ตังค์เรียนปีอ่ะถูกป่ะแล้วเห็นมีอะไรเลยทำกันบ้านเยอะๆก็ผ่านไอ้วิชาพวกเนี้ย มันไม่เหมือนวิชาทางมนุษย์นะมันมีความซับซ้อนมันมีความยากถูกไหมคิดว่ามันก็แค่ทำแล้วก็ผลิตประดิษฐ์เยอะๆเดี๋ยวมันก็เก่งเองอ่ะใจก็กล้าเนาะประกอบนู่นประกอบนี่เจ๊งพังช่างแม่งประกอบใหม่ทำนู่นทำนี่แค่ความกล้าแค่นั้นเองแต่เรื่องอาจารย์ว่าเขากำหนดไว้เพราะว่าอาจารย์เก่งเรื่องมนุษย์มากๆเขาก็เลยมาเติมเรื่องวิศวะสายแข็งให้อาจารย์ให้อาจารย์ไปได้ทุนฝั่งนี้อาจารย์ก็รอบเลยคราวนี้ได้ทั้งเรื่องคนได้ทั้งเรื่องตรรกะด้วยสุดยอดยอดมนุษย์อันนี้ก็ต้องขอบคุณชาติก่อนๆที่ทำมาขอบคุณบุญของตัวเองธรรมชาติก่อนมันก็สะสมบารมีทางนี้มาอยู่แล้วถูกไหมค่ะ
ใช่ไหมมันก็มีอะไรของอาจารย์เองอ่ะใช่ไหมเพื่อจะสักวันหนึ่งนะโอเคนะในอนาคตการได้เอามาใช้แล้ววันนี้เลยกลายอาจารย์เป็นพหูสูตรอ่ะรู้ทุกเรื่องคนก็รู้จะเรียกว่าเรื่องซอฟต์ก็รู้เรื่องฮาร์ดก็รู้พวกเราเลยโชคดีเนาะปุ๋ยเนาะได้เรียนรู้เป็นลูกศิษย์ใช่ค่ะอาจารย์ไปด้วยได้เป็นเสื้อพระเทพด้วยเสื้อพระเทพการซื้อเสื้อผ้าปีลิงปีชวดฉลูขานเถาะไล่มาเลยนี่ปีวอกเก่ามากอันนี้เสื้อปีวอกฉันก็ใส่เสื้อซ้ำๆนะกลับไปดูไลฟ์นะเนี่ยไอตัวเดิมเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวในชีวิตอะเธอบอกเสื้อสวยก็มีแค่เนี่ยบอกว่าชอบเสื้ออาจารย์ใส่ซ้ำๆจนนะบางตัวใส่มา24ปียังมีเลยใส่มา24ปียังใช้เลยเนี่ย24ปียังอยู่มันไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับจนหรือรวยด้วยเกี่ยวกันกตัญญูต่อสิ่งของด้วยเนี่ยต้องกตัญญูต่อของนะกตัญญูต่อเสื้อผ้าที่พระเทพทรงเมตตานะทำโครงการของพระเทพออกมาน่ารักนะกตัญญูต่อแผ่นดินอะไรเงี้ยทำไปเถอะสิ่งดีๆพวกนี้นะอยากให้ทำตรงวันนี้อะไรนะวันนี้กลายเป็นเราฟังเรื่องอาจารย์แล้วสนุกอ่ะปุ๋ยเนาะเราคนก็ได้เรียนรู้ด้วยวันนี้แค่ผ่านมาช่วงนึงนี่ได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะเลี้ยงลูกเนาะใช่ทำยังไงให้ลูกใฝ่รู้ทำยังไงให้ลูกอดทนทำยังไงให้ลูกสิ้นคิดเรื่องอกุศลให้เอาความคิดอกุศลมาคิดเป็นฝ้าอย่างเดียวเลยเวลารถปาดหน้าเนี่ยแม่จะบอกแม่จะพูดประจำเลยเขารีบไปลูกอย่าด่าเขารีบเขามีธุระเมียเขาคลอดลูกพ่อเขาโดนรถชนตายเขาจะยังให้เขาไปให้เขาแซงไปแม่จะพูดอย่างเงี้ยเจ๋งไหมแม่ผมอะเจ๋งอินสตอร์แต่โพสิทีฟเข้ามาใส่หัวลูกไว้แล้วแม่จะไม่ลืมบุญคุณของโรงเรียนอัสสัมเจงกระเบียนนะแม่อาจารย์นะแม่อาจารย์ก็จะดูแลผู้ที่เป็นเนนเนี่ยในอนาคตจะเป็นบราเดอร์เป็นคุณพ่อแม่ดูแลหมดเลยแม่เขากับดูแลอย่างแบบเราไม่ได้รวยมากนะอาจจะขนมไปให้เอาของไปให้ใช่ยังไปช่วยไปดูตั้งแต่เป็นเล็กๆเลยตัวเล็กๆช่วยกันไม่โฉไม่ชี้ซิสเตอร์อะไรพวกนี้แม่เอาดูอยู่ต้องบอกผู้ชมว่าอันเนี้ยแอร์เห็นความน่ารักของจ่าแอร์ไม่ทันคุณแม่ของจ่าหรอคะก็ได้ยินเรื่องเล่าแต่ว่าจะเห็นความน่ารักของอาจารย์นี่เวลาอาจารย์ไปไหนนะไปองค์กรไหนอะรปภเอ่ยแม่บ้านเอ่ยใครต่อใครอาจารย์ดูแลหมดมีขนมติดไปให้มีอะไรติดไปให้ถามเขาเหนื่อยไหมอ่ะซื้อน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความน่ารักของอาจารย์ที่วันนี้รู้แล้วมาได้จากคุณแม่แม่จะทำแกงกะหรี่ไก่เนี่ยจำได้เลยแกงกะหรี่ถ้าใครไปทานที่มูลนิธิเซงกระเบียนซอยทองหล่อเห็นไหมจะมีแกงกะหรี่เนี่ยสูตรแม่อาจารย์นะอร่อยมากอาจารย์แกงกะหรี่ไก่สูตรแม่ของเองอร่อยมากแม่ไปสอนแม่ชอบไปสอนแม่ครัวของพวกบะเดอร์ไม่ห่วงสูตรเลยอ่ะอร่อยมากแม่บอกว่าพวกบะเดอร์อายุมากๆแล้วบางทีมาพักอยู่ที่มูลที่เซงเกอร์เบียนโรงพยาบาลแคมิเลียนไงแม่ก็อยากให้บะเดอร์ได้กินของอร่อยบ้างอะไรเงี้ยไปสอนแม่ครัวซะเลยหมดเรื่องก็ไม่หวงสูตรอะไรทำแม่เขาจะทำเรื่อยๆแต่ตอนหลังแต่แม่เขายังไม่รู้จักพระพุทธไงแม่ก็จะทำทางคริสตลอดก็โอเคแล้วคริสก็มีข้อดีมันสอนเรื่องความรักค่ะเวลาหลวงพ่อกล้วยเคยบอกคนคริสเนี่ยเวลากลับใจมาเป็นพุทธเนี่ยจะเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าชาวพุทธเยอะเลยเพราะส่วนใหญ่พื้นฐานมันมีไอ้ตัวรักเพื่อนมนุษย์อ่ะตัวเมตตาสูงความเมตตาเออแล้วก็งมงายเก่งตั้งแต่แรกแล้วก็คือแม้นมองไม่เห็นก็เชื่อพระเจ้าไงนะแล้วพอย้ายมามีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เชื่อนิพพานก็ปั๊บเดียววิ่งพวดเลยเข้าเลย เร็วกว่าเยอะเร็วกว่าหลายคนเลยโอ้เจอเยอะมากนะที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะใช่ไหมผู้หญิงฟิลิปปินส์เป็นแคทอลิกอ่ะผัวเจ้าชู้ผัวคนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เดินในป่าช้าไม่ถึง10 นาทีมั้งก็ระเบิดตัวเองได้ไปแล้ว
ไปเจออะไรวันก่อนลูกก็เจอนะสอนโรงเรียนอินเตอร์อยู่ตอนเนี้ยไม่มีใครรู้เลยนะฟิลิปปินส์อยู่โรงเรียนคริสข้างในไม่ธรรมดาไปแล้วเนียนมากดีจังโอ้ฟังวันนี้นี่แอร์ในฐานะคุณแม่ลูกเล็กอะค่ะรู้เลยว่าเวลาจะอยากให้ลูกเติบโตเป็นแบบไหนเนี่ยเราแค่เป็นตัวอย่างที่ดีคือแม่อาจารย์เนี่ยเป็นตัวอย่างของความคือเห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่เมตตาคนมากๆเลยเมตตากับลูกศิษย์เมตตากับผู้คนที่เข้ามาไม่ว่าคนจะเป็นระดับไหนอาจารย์เมตตามากๆรู้และมาจากแม่ต้องทำให้ดูพ่อต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ต้องสอนเลยคือทำให้ดูเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วเข้าถึงที่สุดแหละพี่ก็เป็นพี่ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันนะพี่ใจเขาใจดีทุกคนอ่ะมันน่าจะติดกันมาหมดอ่ะเนาะทำกับข้าวทีนี้จะเผื่อบ้านข้างๆใส่หม้อไปแล้วก็แกงกะหรี่นี่มาตรฐานฮะแกงกะหรี่มัสมั่นเพราะที่บ้านทำร้านข้าวแกงอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วตอนหลังก็เลิกนะเลิกอาชีพข้าวแกงไปทำร้านสังฆทานเนี่ยร้านสังฆพันธ์เนี่ยแต่ฝีมือทำกับข้าวยังมีอยู่แล้วเวลาทำก็จะไปเผื่อบ้านข้างๆเขาเป็นค่ากลิ่นไงกลิ่นเครื่องแกงเราไปโดนบ้านข้างๆเพราะนั้นก็ต้องส่งมาเขากินทั้งหน่อยได้หายหงุดหงิดน่ารักจังเลยอ่ะคือไปไหนกับอาจารย์นะคะท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอภิสิทธิ์ชนตลอดเพราะว่าไปปุ๊บเนี่ยรปภ.ก็ทักสวัสดีมีอะไรให้ช่วยครับไปดริฟท์กอล์ฟกับอาจารย์สมัยที่ยังไม่โควิดเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขามารับกระเป๋าดีรู้จักรู้จักอาจารย์มาหรือยังอาจารย์มาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกไว้คุณต้องฝึกค่ะฝึกไว้เนาะเขาเดือดร้อนมากกว่าเราก็ช่วยเขาค่ะใช่ไหมอย่างวันเนี้ยการบอกพวกเราเลยนะว่าของขวัญวันเกิดจะไม่ต้องการนะเอาของขวัญวันเกิดอาจารย์แปลงไปเป็นอาหารนะส่งไปในสลัมซะโดนส่งไปโรงทานดีลิเวอรี่นู่นใช่ส่งเข้าไปช่วยคนจนนู่นให้อาจารย์ทำไมกูมีกินเยอะแยะไปเหลือก็ให้ยามข้างล่างกินอาจารย์อ่ะกับข้าวบ้านอาจารย์ยามจะได้ยามที่ตึกนะทำไปเถอะพวกนี้ทำไปเดี๋ยวหาว่าขี้โม้นะโอ้แม่อวดตัวเองโอ้ยไม่อาจารย์นี่บางเรื่องอ่ะเราก็เพิ่งรู้วันนี้เนาะปุ๋ยเนาะถ้าเราไม่ได้คุยเราก็ไม่ได้รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ที่อาจารย์เป็นอาจารย์มีความเมตตาอาจารย์มีความโอ้โหแบ่งปันผู้อื่นรู้แล้วว่ามาจากคุณแม่นี่เองและแอร์เองเนี่ยศาสนาด้วยแต่ศาสนาคริสต์สอนดีพื้นมาดีจริงแต่ถึงบอกว่าเป็นแม่ทุกศาสนาเลยดีทั้งนั้นไม่ต้องแบ่งแยกเอาดีๆอย่าไปแบ่งแยกมันดีหมดอ่ะมันมีจุดเด่นคนสเตรนท์คนละจุดอ่ะค่ะใช่ไหมเออสเตรนท์คนละจุดแล้วก็ดึงมาเป็นของเราสิวะอะไรดีกูเอาหมดอ่ะไปดูดาวจุดแข็งของเขามาอาจารย์แล้วความเป็นนักประดิษฐ์ล่ะความเป็น R&D ที่ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้อาจารย์ได้มาได้ยังไงพี่ชายเล่าพี่ชายเป็นแมคไกเวอร์ทั้งคู่เลยพี่ชายอาจารย์เก่งมากพี่ดำอ่ะพี่ดำประมาณโจทย์ฟิสิกส์ที่ยากๆของโรงเรียนเนี่ยพี่ดำทำได้ก่อนอาจารย์ทำได้อ่ะว่าฟิสิกส์น่าจะท็อปๆอ่ะเต็มร้อยอ่ะแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวประดิษฐ์เรือดำน้ำวิทยุละอยู่กันป.6 ป.7ก็ทำเรือดำน้ำเนี่ยเล็กๆแล้วเราหกยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยตายแล้วที่บ้านอาจารย์พี่ชายก็จะเอาแผ่นเซลลูฟีนเนี่ยกระดาษแก้วเนี่ยมาทำเป็นหนังแล้วพี่อั๋งก็จะวาดการ์ตูนดิสนีย์มาโอเคไหมแล้วพี่ดำก็ติดมอเตอร์แล้วก็ปั่นให้ความเร็วมันเกิน16รอบ per second จับเวลาฟึ๊บได้เป็นการ์ตูนกลายเป็นโรงหนังในบ้านป.6มันป.6ป.7เล่นอย่างนี้ทั้งวันอะเออแกะของกันสนั่นหรือมอเตอร์หรือของเล่นมาประกอบนู่นประกอบนี่กันสนั่นวันไหวกล้องถ่ายรูปพ่อเนี่ยโอ้ยพี่ดำแกะออกมาพ่อแทบจะฆ่าเนี่ยแต่แม่แอบกระซิบไม่เป็นไรลูกทำไปเลยแกะไปเลยแม่เฮ้ยทำมันเถอะนี่ไงแม่เป็นฝ่ามากแล้วแม่ก็ไปซื้อเก่าๆมาให้แกะเล่นน
ั่นไงเห็นไหมแมวแมวโคตรมันเลยที่บ้านก็จะทำนู่นทำนี่พี่หมูพี่แมวก็จะเป็นนักทำกับข้าวเพราะว่าเขาก็จะผสมครีเอทนู่นครีเอทนี่แล้วไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแม่จะให้ชิมแล้วถามว่าในนี้ใส่อะไรโอ้โหเอ้าเราไปเจอเมนูแปลกๆเนี่ยต้องตีโจทย์ให้แตกนะอันนี้มันใส่อะไรวะใช่ไหมใช่อาจารย์นี่ถึงจริงๆคุณแม่ก็ปลูกฝังป้าหมูให้มีความเป็นนักประดิษฐ์นะเพราะต้องคิดก่อนว่าอันเนี้ยประกอบจากอะไรถูกไหมคะป้าหมูป้าแมวก็เก่งนี่เรื่องง่ายๆเลยอ่ะโอ้ยได้อีกอันละเวลาพาลูกไปกินข้าวเพิ่มความเป็นนักประดิษฐ์ให้ลูกจะสอนลูกตัวเองใช่ไหมเอย่าแอบมาดูดจากเราเนี่ยสูตรอาหารนี่ดูดมหาเวทดูดดาวดูดดาวได้หลายๆอย่างเยอะเลยนี่คุณนัทถ้าอะไรน่ะคุณนัทธาเนศโอนบอกว่าสาธุครับโอนไปร่วมบุญกับโรงทานเดลิเวอรี่ทันทีเลยนี่สาธุใช่ไหมเธออนุโมทนาค่ะ 8,000 บาทมันได้วันเดียวเองอ่ะ 8,000 บาทอ่ะใช่ชุมชนหนึ่งเขากินแค่ 8,000 บาทต่อวันเองเนาะช่วยกันช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะวันนี้วันเกิดอาจารย์บอกของขวัญที่ดีที่สุดช่วยคนที่เขากำลังของขวัญไม่อาจารย์เลยมีเยอะแล้วบ้านว่าช่วยที่เขากำลังคนที่เขากำลังแย่อยู่นะคะไปโรงทานเดลิเวอรี่ก็ได้ง่ายดีโรงทานเดลิเวอรี่ง่ายดีค่ะมีหลายเจ้าของคุณบีฟอร์เรสเทียก็มีก็มีเออนั่นเธอช่วยหายใจไหมคะอาจารย์ตอนนี้ก็ทำอาหารด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทำลงทำเตียงสนามช่วยคนว่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวโครงการที่เราไปช่วยกันทำเนี่ยพัฒนาเมืองเขาจะเอานักวิจัยไปลงพื้นที่ว่าจริงๆไหนคนที่ไหนเนี่ยเดือดร้อนแล้วเขาจะทำเรื่องมารวมกันว่าอันตรงนี้มีเดือดร้อนแล้วใครที่มีซัพพลายลงมาแมทซัพพลายกับดีมานด์ให้มันตรงตรงนี้โปรเจกต์ใหญ่ของอาจารย์เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะช่วยคนให้สามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ถูกจุดนะเดี๋ยวรอฟังนี้ไปถึงพรุ่งนี้ประชุมพรุ่งนี้เช้าเนาะเห็นปะตอนนี้เตียงไม่พอตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลเวทติ้งลิสต์คิดเป็นเยอะมากอย่างโรงพยาบาลปรินซ์ของที่บอยอยู่เนี่ยจองเหมือนคิวที่ร้อยกว่าแล้วเตียงไม่พอแล้วโอ้โหแต่ถึงบอกว่าเฮ้ยสมุนไพรไทยซัดไปก่อนเลยไม่ต้องรอหมอแล้วนะเชื่อไม่เชื่อก็ระหว่างตายอ่ะกับจะไม่ไว้ใจเอาไหนไม่ไว้ใจแพทย์ไทยกับนอนป่วยตายกินไปก่อนเนี่ยสมุนไพรคิดอะไรมากถูกแล้วตอนนี้ไปเสิร์ชข้อมูลนะอาจารย์เนตรดาวอาจารย์คมสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรไทยดีๆทั้งนั้นเนตรดาวใช่หาข้อมูลนิดหน่อยไม่ต้องทานเชิงเดียวเขาจะบอกว่าต้องทานอะไรกับอะไรคำแนะนำอะไรเงี้ยมีหมดในอินเทอร์เน็ตหาไม่ยากกระป๋อมมาแล้วสวัสดีค่ะขออภัยครับเมื่อกี้เรากำลังโดนหลอกคุยประวัติอาจารย์เฉยเลยฝากประวัติอาจารย์โหได้เรียนรู้เยอะมากอะกระป๋อมรู้เลยว่าวันนี้อาจารย์เป็นอาจารย์ได้เพราะอะไรว้าวหมอมีเป็นพ่อด้วยพ่อก็มีผลพ่อจบจากพ่อเป็นคนจีนเนาะไหหลำเนาะค่ะเกิดเมืองไทยแต่ถูกส่งไปเรียนเมืองจีนแล้วพอมีสงครามโลกพ่อก็เลยต้องไปเรียนไฮสคูลที่ฮ่องกงนี่พ่อผมจบไฮสคูลฮ่องกงครับจบโรงเรียนเดียวเซนต์สตีเฟนโรงเรียนเดียวกับคุณอะไรนะบอยคุณบุญยงว่องวันนี้นะคุณบุญยงว่องวันนี้คุณว่องวันนี้เป็นคุณบุญยงนี่เป็นศิษย์พี่พ่ออาจารย์เป็นรุ่นน้องเนี่ยครับเนี่ยเสียดายไม่ได้เจอกันเนาะพวกโรงเรียนไฮสคูลที่ฮ่องกงพวกเนี้ยเซนต์สตีเฟนเนี่ยโคตรเท่เลยเสร็จแล้วพ่อไม่อยากกลับเมืองไทยเอ้าอยู่ฮ่องกงเขาสบายกว่าไงพ่อทำงานกับทหารอังกฤษโอ้โหใช่ไหมเพราะภาษาอังกฤษพ่อโอเคค่ะพ่อลายมือสวยมากทั้งไทยอังกฤษนะลายมือสวยมากแล้วก็อ่านหนังสือเก่งนะเนี่ยเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยจริงพ่อกับแม่ก็อ่านเก่งทั้งคู่นะแต่พ่อภาษาอังกฤษเก่งมากพ่อกับแม่เขาชอบดวลกันเรื่องอะไรรู้ไหมกันฟังก็โคตรมัน
มังกรหยกภาคหนึ่งโอ้นี่ไงอาจารย์ถึงชอบอ่านหนังซีรีส์กำลังไปไงอ้าวก็พ่อเขาหนุ่มฮ่องกงนะแม่เขาก็ชอบกำลังภายในนะหลายเกาะเขาจีบไปก็ไปดูมังกรหยกกันอะไรเงี้ยมังกรหยกแล้วก็สามก๊กเขาจะคุยเรื่องสามก๊กพ่อกับแม่จะคุยเสมอเลยดูคนนั้นไว้นะคนเนี้ยเตียวหุยคนเนี้ยเหลาซิกอย่างนี้เนี่ยกวนอูฝึกให้อาจารย์วิเคราะห์คนตั้งแต่เด็กใช่ไหมอาจารย์ว่าคนแบบเนี้ยเป็นยังไงแม่พาออกงานเปียแชร์งานเลี้ยงเนี่ยแม่พาไปด้วยนั่งด้วยแล้วพอตอนกลับบ้านจะถามเห็นอากูคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงเห็นอาเจกคนนั้นแล้วคิดว่าอาเจกคนนั้นนิสัยยังไงโอ้ยกูตอบไม่ค่อยได้นะกูโอ้ยยั่วแม่เว้ยตอบแม่เนี่ยเริ่มถามอาจารย์ตั้งแต่กี่ขวบคะป.1 ป.2 ก็โดนแล้วมั้งป.1เอ้าก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมจันเริ่มอ่านหนังสือจิตวิทยาไงโอ้จริงไปต่อผู้มั่วมันก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วคุณเอาจะแหล่งความรู้จากไหนมาตอบเรื่องพวกนี้วะก็ไปถามเพื่อนแม่แม่เพื่อนครับนะเพื่อนแม่แม่เพื่อนก็บอกเออก็เนี่ยสามก๊กโง่ในสามก๊กไปอ่านเขาจริงไม่เห็นมีเลยโหจำโคตรยากทำไงอ่ะไงก็ไปห้องสมุดมันฟังแล้วมันเจ๋งอ่ะเจ๋งตรงที่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะบ่มเพาะหรือปลูกฝังอะไรพวกนี้ได้นะมันต้องเป็นดูโอมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์มันต้องเป็นทุกอย่างอ่ะเพราะว่าอยู่ๆจะไปให้อะไรนะให้เด็กคนนึงมานั่งสนใจมานั่งสังเกตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เล่นด้วยไม่ลงมือด้วยผมว่ามันยากที่จะมาถึงตรงนี้ได้จ้ะใช่ใช่ต้องเล่นสนุกด้วยครับโอ้โหชื่อเตียวหุยกวนอูโจโฉที่กูฟังมาแล้วแม่เป็นฟาร์มมากๆอาจารย์เรื่องนี้เหมือนยิงปืนนัดเดียวแน่นกหลายตัวเพราะว่าแทนที่จะบอกอาจารย์ไปอ่านหนังสือสามก๊กมันดีมากเลยไปอ่านหนังสือจิตวิทยามันดีมากเลยไม่เลยแค่ถามคำถามว่าคนเนี้ยเห็นเขาแล้วรู้สึกยังไงเหมือนใครในสายคนนี่อาจารย์ต้องไปตามอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะเนี่ยเพื่อมาตอบแล้วก็จะแม่ก็จะด่าด้วยนะมึงอย่าเตียวหุยนะอย่าเตียวหุยไปออกมาแม่ไหมอย่าเตียวหุยแปลว่าอะไรเหมือนอย่าใจร้อนอย่าหุนหันคันแล่งอะไรอย่างงี้ไหมอาจารย์อย่าเตียวหุยโอเคเข้าใจเป็นคนอูนะลูกโอเควันนี้เราได้เบิร์ดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันว่าอย่าเตียวหุยทุกคนต้องไปอ่านสามก๊กจะได้รู้แม่เป็นกวนอูแม่เป็นกวนอูคิดแล้วทำแม่สอนเป็นกวนอูแต่อย่าซื่อมากเดี๋ยวเหมือนพ่อมึงสุดท้ายแม่ก็หลอกด่าพ่อเป็นคนซื่อเป็นคนเราซิกกับพ่ออยู่ฝ่ายบัญชีทำงานบัญชีไงไม่เป็นคนตรงไปตรงมาสลึงหนึ่งก็ไม่โกงอ่ะพ่อสุโคยปีหมาครับปีหมาป้อมปีเดียวกันปีเดียวกันป้อมปีหมาปีหมาปีหมานี่จะซื่อสัตย์แล้วก็ภาษาจะดีครับตอนเล็กๆนะแอร์เชื่อไหมการอยู่ป.4จำได้เลยอยู่ป.4พ่อให้มีเพนเฟนรู้จักเพนไหมรู้จักแต่แอบกว่าจะรู้จักเนี่ยมัธยมแล้วนี่ตั้งแต่ป.4แล้วคะสุดยอดอ้าวก็ป้าหมูป้าแมวเขามีกันหมดนะป้าพี่สาวจานน่ะพี่สาวจานเนี่ยตอนอายุ17เนี่ยไอ้หนุ่มฟิลิปปินส์ที่เป็นเพนเฟนเนี่ยมันบินมาหาเลยโว้ยมาดูตัวพี่สาวปีสลบส่วนของผมก็เนี่ยอาจารย์กำลังตามล่านางอยู่ตอนนี้นางมีผัวมีอะไรเปลี่ยนชื่อมาเรียลีเนี่ยตอนนี้เป็นใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์เหมือนกันเป็นแฟนของผู้หญิงคือผู้ชายผมขี้เกียจเฟรนด์ด้วยเข้าใจไหมเสียเวลาตั้งแต่ป.4แล้วกูเข้าใจเล่นกูแสดงว่าพ่อจับจุดถูกนะจะให้ลูกพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยหลอกลูกให้เขียนเป็นเฟรนด์กับสาวต่างประเทศแล้วมีไม่ได้มีคนเดียวนะมี3คน
นี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงมีมาเลเซียนะมาเลเซียตอนนี้ตามหานางอยู่เนี่ยโคต้าคิดหาบาลูนางหายไปไหนนะสองคนเป็นสาวฟิลิปปินส์โอเคยะตามล่าอยู่อ่ะเจอละอีเมลไปนางจำไม่ได้ไปนางลืมโอ้ยขอจำกันไม่ได้อาจารย์จำได้ไงแต่ก็ไม่แน่ใจไงว่านามสกุลมันเปลี่ยนไปอยู่เมืองอีโลอีโลสามคนสนุกดีไหมสนุกอาจารย์นี่ได้เคล็ดลับการเลี้ยงลูกหลายอย่างเลยกระป๋อมได้เคล็ดลับการพัฒนาเด็กเยอะเลยอ่ะวันนี้ยอดเป็นเนี่ยพวกฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษมันดีกว่าเราใช่ไหมค่ะใช่มันต้องเขียนเนี่ยเขียนเป็นหน้าเลยนุ้ยภาษาอังกฤษมันต้องฝึกเขียนเป็นหน้าเลยนะนะมันก็ฝึกได้ป.4 ป.5 แล้วมันนั่งเขียนเขียนหาสาวๆนี่แรงบันดาลใจมันจะเยอะนะเขียนไหมเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่ทดแทนไม่มีหมดมีสิ้นอายุเท่าๆกันอ่ะอายุพอๆกันโหตั้งนานเนี่ยจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาหายไปทั้งคู่เข้าใจป่ะเป็น10ปีอ่ะนานนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวนี้มี Facebook มี LINE Facebook ใช่ค่ะใช่สนุกดีเขาเรียกอะไรบางทีอะอะไรที่มันยากๆอ่ะแล้วมันได้มาหรือมันทำอะไรแล้วมันได้มาผมว่ามันมีพลังมันมีคุณค่าคนพี่แอร์มันมีคุณค่าสมัยนี้มันง่ายไงมันง่ายคุณค่ามันจะสู้สมัยโบราณไม่ได้อดีตแหมโบราณพูดตะไคร้ใช่40ปีก่อนนะโอ้40ปีก่อนก็เอาเรื่องนะ40ปีก่อนวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยวันสบายๆเล่าประวัติตัวเองอ่ะเนี่ยยกหางตัวเองไม่พวกเราอยากรู้แล้วก็ผู้ฟังก็อยากรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงเป็นอาจารย์วรพัฒน์ขนาดนี้แล้วเราก็โชคดีที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อะไรถึงทำให้อาจารย์เป็นนักศิษย์ได้เลยนะตั้งแต่เด็กๆนะไม่เคยน้อยใจไม่เคยมีอะไรทำก็ทำไปอ่ะนะเราตัวเล็กอ่ะเล่นกีฬาไม่ได้เตะฟุตบอลอะไรกับตัวพวกมันไม่ได้เล่นบาสกับตัวเตี้ยก็หากีฬาอื่นทำนะก็เล่นพวกบอร์ดเกมก็เล่นหมากรุกเล่นหมากรุกซะแล้วก็หาแล้วก็ไปค้นกีฬาอะไรที่คนตัวเล็กเล่นได้เข้าห้องสมุดซอฟต์บอลซอฟต์บอลทางโรงเรียนไม่รู้จักซอฟต์บอลเว้ยจะเลยชวนเพื่อน 3-4 คนตั้งทีมเล่นซอฟต์บอลกันแต่มันไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังไงเดอร์ไม่รู้จักมาเซอร์แม่ไม่รู้จักหาอุบายนะจบไปอ่ะแต่ก็คิดในใจเว้ยโหแล้วเด็กตัวเล็กๆแม่งจะให้ทำอะไรวะโรงกีฬาของประเทศไทยเนี่ยขอให้มึงตัวใหญ่โตเหอะมึงได้รับการส่งเสริมให้เด็กตัวเล็กทำไงด้วยที่มาเนี้ยทำให้วันหนึ่งอาจารย์ไปช่วยโรงเรียนแถวๆสลัมดินแดงเนาะวิชากรมั้งอาจารย์รู้จักกับผอ.ก็เลยบอกว่าถ้างั้นแป้นบาสอ่ะทำไมมึงต้องแป้นสูงด้วยวะทำแป้นแม่ง8ระดับเลย1 2 3 4 5 6 7 8ลูกบอลก็แม่งเล็กลงตามส่วนไม่ให้เด็กตัวเล็กก็ให้เล่นสนามเล็กๆเสือไปเล่นมาตรฐานฝรั่งไอ้ครูพละมันก็ว่าอาจารย์ครับทุกอย่างต้องมาตรฐานผมเลยถามว่าครูพละครับกีฬาเนี่ยเค้าเล่นเพื่ออะไรฮะก็ต้องแข่งขันเพื่อชนะผิดแล้วครับกีฬาไม่ได้เพื่อการชนะนะอาจารย์อาจารย์เข้าใจผิดแหละอันนั้นเป็นเปลือกฮะกีฬาเนี่ยผมจะร้องเพลงกล่าวกีฬาให้ฟังนะครับครูพละฟังผมนะกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนผลของการฝึกตนใช่ไหมจริงในเว้ยจริงทำให้เด็กรักกีฬาเว้ยแป้นบาสแม่งสูงท่วมหัวใช่ไหมเด็กอ่ะพอลดลงมาแม่งเล่นแป้นบาสได้โตขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นนักกีฬาบาสแต่เมื่อมันชอบออกกำลังกายชอบกีฬาเดี๋ยวมันไปเล่นกีฬาอื่นได้ไอ้ครูพละแม่งไม่เก็ตเว้ยครูพละไม่อ่านจิตวิทยาครูพละแม่งเอาแต่กำลังใช่ไหมกีฬาไทยไปไหนไม่รอดไงผมเห็นด้วยกับประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะว่าผมเองอ่ะเริ่มเล่นกีฬา
วยอาจารย์ท่านหนึ่งจริงๆเพราะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนคือเด็กมันจะมีพัฒนาการที่ผมว่ามันมีเวลาที่มันต่างกันผมเล่นกีฬาด้วยการถูกชมอ่ะจากอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเองนะสามารถตีวอลเลย์บอลเนี้ยข้ามไปถึงนี้ได้นะเดี๋ยวเองมาฝึกกับทีมโรงเรียนได้เลยผมมันเป็นพลังมากเลยนะแต่สุดท้ายก็ตีไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ยังตัวมันยังเล็กอ่ะแต่มันก็ตีได้แล้วอาจารย์ก็ให้รางวัลว่าเออมาฝึกร่วมกับพี่นักวอลเลย์ทีมโรงเรียนนะมันเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราสามารถทำได้เราจะไปถึงตรงนั้นได้ขอแค่แบบไม่จำเป็นต้องทำได้แบบนั้นแต่ขอให้มีผมว่ามันมีแพชชั่นมีพลังที่มันจะทำได้แบบแล้วมันจะทำได้จริงความสุขสารโดพามีนจะออกตอนไหนรู้ไหมกับปอมโดพามีนเนี่ยตอนที่ทำเรื่องเล็กๆแล้วสักเซสอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้ากับปอมเจออาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นนะจะออกแบบสนามวอลเลย์บอลสำหรับคนตัวเล็กๆให้นั่นน่ะสิย่อแม่ลงมาย่อลงมาใช่ไหมทำไมต้องมาตรฐานสนามวอลเลย์บอลเท่ากับตัวใหญ่วะตัวเล็กๆกันแหละมึงโดดตบแต่จริงแล้วความสูงนะด้วยเรโชสัดส่วนด้วยคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเท่ากับของจริงเลยนะนะไอ้คุณนั้นมันสูง190เราสูง100เมตรไอ้เราสูง100เซนพวกมัน190ก็ลดเน็ตลงมาครึ่งหนึ่งถูกป่ะครับใช่นะเล่นกันมันที่หมายเลยคราวนี้ถ้าพอสำเร็จได้เล็กน้อยๆสารแห่งความสุขอะโดพามีนมันออกเนี่ยมันจะลืมเรื่องความทุกข์นะใช่เดี๋ยวสอนพวกเราไว้นะวันใดก็ตามที่หงุดหงิดเรื่องงานหงุดหงิดเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่หาอะไรบางอย่างทำแล้วสักเซสเล็กๆอ่ะครับไปอะไรดีวะอาจารย์เนี่ยอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้นะไม้กอล์ฟเนี่ยเหล็ก3หรือว่าวูด3ไม่ตีโคตรยากเลยนะครับพอหงุดหงิดขึ้นมาแฟนก็ไปนั่งซ้อมตีง่ายๆก่อนกระทั่งแม่งเพี้ยได้แล้วมันลืมมันจะลืมเรื่องอื่นไปเลยเว้ยครับเพราะสารโดพามีนแม่งออกโอ้โหโคตรชอบเลยนะหรือทุกข์มากๆไปออกแบบทำกับข้าวเว้ยออกแบบไข่เกี๊ยวรุ่นใหม่นะให้แม่งประหลาดออกไปอย่างเงี้ยถูกเปล่าไม่ไปหงุดหงิดผัวทำไมเล่านะทำกับข้าวแปลกๆให้มันกินดีกว่าวันนี้แกงจืดอะไรดีวะแกงจืดลำไยบ้าป่ะก็ลองดูดิก็ลองดูมีอะไรป่ะก็ลองดูตัวเล็กๆใช่ไหมอาจารย์พออาจารย์พูดถึงตรงเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจารย์ถูกบ่มเพาะแล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ในสังคมประเทศไทยหรือในอะไรของความเป็นประเทศไทยอาจารย์แค่สอบเนี่ยจงเลือกช้อยที่ดีที่สุดจงหาคำตอบที่ดีที่สุดจงนู่นจงนี่คือพวกเราเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกอะไรก็ไม่รู้ผมใช้คำว่าสารพิษเจือปนนะให้เรายึดติดกับคำว่าที่สุดอ่ะพอที่สุดปุ๊บเนี่ยพอทำไม่ได้ที่สุดเลยไม่เริ่มต้นที่จะลงมือทำอะไรเลยเพราะกลัวมันไม่ได้ที่สุดอาจารย์แอบว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่อาจารย์อาจารย์พูดว่าการเปิดพื้นที่หมายถึงว่าเปิดพื้นที่แห่งความสุขถ้าเกิดสนามบาสเนี่ยมีแป้นบาส8ระดับอ่ะมันเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสโยนลูกบาสไกลๆเนี่ยได้โยนลงห่วงมันเปิดความสุขให้เขาแล้วเอนโดมีไอสารโดพามีนมันหลั่งสารพวกเอนโดฟินมันหลั่งมันเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้เขาแต่เมืองไทยอะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดพื้นที่แห่งความสุขแบบเนี้ยให้ได้เยอะๆให้เด็กรู้สึกว่าเขาอยากจะรักการเรียนรู้รักกีฬามากขึ้นเด็กที่จะแบบโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีของเขาเลยอะด้วยเหตุนี้เนี่ยอาจารย์คือแอร์เป็นคนตัวเล็กสูง155แต่ว่าพ่อเป็นคนชอบเล่นกีฬามากแล้วพ่อเป็นคุณครูฝ่ายกิจกรรมพ่อก็จะเอาลูกบาสมาที่บ้านเอาอันนู้นมาแล้วเราได้เล่นกีฬาตลอดนั้นแอร์เป็นนักกีฬาบาสสูง155เป็นมือยิง3แต้มลูก3แต้มอย่างเงี้ยมันคือเฮ้ยใช่คือเราได้รับพื้นที่ไงเราได้รับพื้นที่พอได้รับพื้นที่เรามีความสุขเราพัฒนาตัวเองแต่วันนี้คนบางคนเขาไม่ได้รับพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าจะก้าวไปเล่นเพราะว่าสูงไม่พอเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดท้องพี่แอร์พูดเหมือนผมได้คุยกับมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาก็ไม่เล็กตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่า
พอเขามันจำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้ถูกปิดกั้นอ่ะเพราะพอมันทำได้อ่ะมันไม่มีอะไรที่บอกว่าทำไม่ได้จริงจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันเนี้ยเหมาะกับใครแต่มันอยู่ที่ว่าณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะใครพอที่จะให้โอกาสได้บ้างมากกว่าผมว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนพวกเราสองคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่ได้อาจารย์ชอบพูดคำว่ากระเลวกระลาดเนี่ยใช่ป่ะแต่เราอ่ะได้โอกาสจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครในวันนั้นน่ะนั่นน่ะสิแต่เขาให้โอกาสสิ่งที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราถูกค่ะใช่ไหมฮะโอกาสก็เลยสำคัญพื้นที่โอกาสสำคัญใช่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 พื้นที่ก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเราไปยิงธนูนะจะไปเรียนธนูคิวโดแบบญี่ปุ่นไว้แล้วก็ไปเจอเซนเซจากญี่ปุ่นไว้ดังสี่ดังห้าสูงเลยนะแต่จานร่างกายงอร่างกายพิการอ่ะเขาก็ใจดีนะเขาพยายามไปช่วยอาจารย์แต่สุดท้ายไอ้คิวโดนี่แม่งเหมาะสำหรับคนร่างกายปกติเว้ยอ้าวตายห่าเนี่ยเป็นที่มาที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยทำไมกีฬาแม่งมันไม่ทำให้คนพิการบ้างวะแล้วเราก็โชคดีนะที่เราจะไปช่วยกีฬาคนพิการกับคุณรอดเบลลี่นะใช่ใช่ไปช่วยคุณจตินันที่โรงพยาบาลดีนะครับนี่อาจารย์ก็เลยแปลงจากธนูคิวโดครับเรื่องมากเหลือเกินใช่ป่ะแล้วมันเป็นชินโตด้วยคิวโดเป็นธนูของชินโตเว้ยแต่เราอยู่สายพุทธค่ะมันก็เลยต้องออกแบบธนูโคตรชงขึ้นมาเป็นนี่กำลังจะพูดถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับผมพี่แอร์อยากจะรู้เรื่องเลยเหมือนแบบรู้ใจเราจริงๆผมแน่นอนกูต้องดักทางมึงไว้ขั้นนึงเสมอมันเป็นฟาวไอ้แม่งต้องดักคอมึงไว้ขั้นหนึ่งอยากรู้ครับอาจารย์อยากรู้ครับอยากรู้มากครับเตรียมเรือเตรียมเสบียงไว้เมืองถัดไปอ่ะเวลาลบกันอ่ะกูรู้มึงลบอยู่เมือง A เมือง B กูเตรียมเสบียงเตรียมให้มึงเรียบร้อยแล้วรอไว้แล้วเมือง B มึงได้กินแน่นอนครับเป็นหน้าที่ของฟาคนเป็นฟามันต้องวางแผนเว้ยเพราะนั้นเรื่องธนูโคตรชงเนี่ยมันก็เลยถูกออกแบบขึ้นมาแทนที่จะไปซื้อยูมิแปลว่าคันธนูคันธนูหลายหมื่นนะหลายหมื่นหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอ่ะใช่ไหมแพงมากอืมอ๋ออยู่ที่บ้านมีคันหนึ่งฮะเอามาจากญี่ปุ่นเลยเอามานะเขาพบว่าสุดท้ายใช้ไม้ไผ่ไทยดีกว่านะเดี๋ยวเราผสมผสานกันนะแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนที่อาจารย์ถามครูพละที่โรงเรียนนั้นอ่ะครูครับกีฬามีไว้เพื่ออะไรก็ต้องแข่งขันโอ้ผมมองไปที่จิตใจฮะเพราะนั้นธนูโคตรชงเรามันต้องแม่นๆเลยอ่ะแต่ขอให้กายรู้กายใจโล่งโปร่งสบายดีความคิดจรสามารถเจริญอานาปนสติ16ควบคู่กับมหาสติปัฏฐาน4อยู่ในกีฬาได้อันนี้ที่อาจารย์บอกว่าเวลายิงออกไปเนี่ยเป้าไม่ได้อยู่ข้างหน้านะบอกนะสมมุติเป้าอยู่ตรงนี้อยู่ในใจนี่ใจนิ่งหรือเปล่าเออลูกไปไหนช่างหัวมันหรอกแอร์จำได้ไหมครั้งแรกในชีวิตแอร์ที่ฉันพาไปเจอหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยทักแอร์ว่าอะไรวันแรกเลยในชีวิตแอร์ที่ฉันพาไปเจอหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อพูดว่าใจไม่นิ่งก็ยิงไม่ได้พาลูกสาวมาเหรออันแรกเนี่ยนะพาลูกสาวมาเหรออ่ะแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็คุยเรื่องธนูป้าคุยเรื่องธนูแล้วก็เหมือนขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็เลยพูดว่าธนูอ่ะถ้าใจไม่นิ่งก็ยิงไม่ได้เนี่ยคำนี้จะเป็นมอตโต้คำประจำของสมรมธนูโคตรชงเลยนะใจไม่นิ่งก็ยิงไม่ได้โดยพระอาจารย์สำราญธรรมทุโลว้าวนะแล้วธนูโคตรชงเนี่ยชื่อนี้ได้มาจากท่านปิยะโสพลเป็นคนตั้งให้นะวัดพระราม9แล้วท่านก็สวดทํานองพร้อมมากสารพันยะใช่มั้ยสารพันยะค่ะโอ้โคตรชงเด็ดที่เราฟังอะไรประมาณโอ้โหนี่เป็นที่มาอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพที่วัดพระราม9พระราม9โอเคป่ะจริงๆอาจารย์มาถึงตัวนี้ผมขออนุญาตนิดนึง
ก่อนจะไปต่อเนาะผมฟังแล้วผมโหอาจารย์มันถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องของการเป็นมิสเตอร์โซลูชันเบสหรือโกรทไมเซ็ตเนี่ยผมว่าไม่มีทางมาถึงวันนี้แน่นอนนะธนูพจน์ชงพอไปเจอปุ๊บหลังก็ไม่ดีอันนี้จะยิงได้มั้ยอันนู้นจะเป็นยิงได้มั้ยอันนี้จะเป็นได้มั้ยแต่พอผมฟังอาจารย์บอกโหใช่มันต้องมีทางออกสิมันต้องไปได้แล้วมันต้องทำได้ด้วยแล้วทำได้ใช่ไหมฮะมันต้องทำได้และที่สำคัญก็คืออะไรไหมต้องมีประโยชน์ด้วยเออแล้วที่สำคัญมันต้องฝึกกับตัวเองได้ด้วยเนาะคือวันนี้จริงๆตรงกับวันเกิดอาจารย์แต่อาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดธนูโคชงเราก็เลยอยากคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าอยู่กับอาจารย์ตั้งแต่ช่วงที่กำเนิดธนูนะเราเห็นนะกระปอมอาจารย์เป็นคนที่มีคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาตัวลงไปทดลองกับเรื่องนั้นๆจริงๆอาจารย์นะจำได้ว่าพี่แอร์ไปเริ่มยิงธนูอาจารย์เนี่ยเมษาน่าจะปี57อาจารย์ยิงทุกวันต้องขอบคุณสนาม AT ด้วยเหมือนกันเนาะพี่น้ำพี่ทุกพี่เลยทุกคนเลยโอ้โหอาจารย์ไปทุกวันแล้วยิงอันนั้นคือยิงธนูแบบสากลไม่พอคือไปทุกวันยิงเกินหมื่นดอกอ่ะยิงเกินหมื่นดอกทุกครั้งจำได้เลยเวลาไปยิงกับอาจารย์จะพูดว่าก้าวทุกก้าวนะรู้ตัวอยู่หรือเปล่ายิงทุกวันยิงธนูสากลเสร็จไปยิงธนูแบบญี่ปุ่นก็คือคิวโดไปฝึกที่สนามตรงหัวหมากอะค่ะแล้วก็ไปเรียนฝึกยิงธนูแบบชิงคือราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงเป็นพระหูสูตรคือเอาตัวเข้าไปทำเอาตัวเข้าไปคลุกเหมือนกับตอนนี้ที่อาจารย์กำลังพัฒนากีฬาอีกกีฬานึงขึ้นมาเป็นกีฬาในการฝึกสติก็คือกอล์ฟก็จะเห็นว่าอาจารย์เอาตัวลงไปทำจริงๆเอาตัวลงไปจุ่มเลยอะจนถึงรู้ว่า principle มันคืออะไรถึงรู้ว่าหลักการมันคืออะไรถึงเอามาพัฒนาเป็นธนูโคชงได้โหนี่ผมขนลุกเลยนะคำว่าขนลุกคืออะไรรู้ไหมไอ้สตอรี่ตรงเนี้ยผมอาจจะยังเห็นยังไม่เยอะเท่าพี่แอร์แต่มีอยู่อย่างหนึ่งผมรู้เลยว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้มันเกิดธนูพจน์ชงอ่ะอ๋อมันเกิดจากอาจารย์ไปเรียนธนูสากลไปเรียนธนูไทยไปเรียนธนูชิงไปเรียนธนูเกาหลี every ธนูที่ได้ใช่ไหมแต่ปัญหาแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นคืออาจารย์ไปจับ principle ของทุกธนูที่เรียนมาแล้วมาประกอบเป็นธนูพจน์ชงใช่ไหมเป็นธนูเพื่อผมเข้าใจนะผมนะอาจารย์คือมันต้องทำได้สิวะอืมคืออาจารย์มองว่าทุกกิจกรรมเนี่ยมันปฏิบัติทำได้หมดอะแต่อะไรเอ่ยที่จะปฏิบัติทำแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยอะไรอะไปเตะฟุตบอลร่างกายแข็งแรงปฏิบัติทำโอ้ยากเพราะว่าจิตแม่งส่งออกนอกตลอดจิตเนี่ยมันต้องอยู่กับลูกบอลมันส่งออกนอกเยอะเกินฟุตบอลอะถูกไหมแล้วคนตัวเล็กๆก็เล่นไม่ได้ฟุตบอลแม่งโคตรบ้าเลยโรงเรียนโคตรใหญ่เลยนะแต่มีป้ายประกาศว่าห้ามใช้สนามฟุตบอลเก็บไว้ให้คน11คนเล่นเด็ก 3,000 กว่าคนห้ามลงไปในสนามครับใช่ไหม60เมตรคูณ100เมตรเสียพื้นที่ของโรงเรียนไปมากมายเหตุผลเพื่อให้11คนเล่นกีฬามันไม่น่าใช่นะเราจบวิศวะอุตสาหการมาซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้พนูโพชฌงค์เนี่ยอาจารย์ไปเซอร์เวย์ทั้งหมดมาแล้วคนพบว่าอันนี้คือจุดลงตัวที่สุดที่1ออกกำลังกายได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยเรียนสวยงามดีกว่าจิตใจเด็กสวยงามโอ้ตายแล้วแม่งไม่เก็ตเว้ยกีฬาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงจะเล่นได้อ่ะอืมไม่เก็ตอ่ะอย่างที่แอร์ตัวเล็กถ้าไม่มีใครให้โอกาสเล่นไม่ได้นะไม่ยังเล่นบาสเนาะพี่แอร์ถ้าไม่มีใครให้โอกาสก็เล่นไม่ได้ใช่แต่ธนูพจน์ชงจะตัวเล็กตัวใหญ่เล่นได้หมดเลยแกเล่นได้ไหมฮะ60มันหาจริงได้ก็ใช้ปอนของธนูให้มันลดลงสิได้ยิงได้เด็ก7ขวบก็ยิงได้แล้วอุปสรรคที่เจอตอนนั้นคืออะไรไอ้พวกปรมาจารย์ธนูในประเทศไทยจะรู้จักเสมอนะครับใช้ธนูหัวแหลมอะถ้าพลาดแม่งตายด้วยโดนคนอ่ะเขาก็ยังคิด
ม่เปลี่ยนอาจารย์ว่าเอ้าก็หัวแหลมก็เปลี่ยนเป็นหัวไม่แหลมสิวะไม่ได้ผิดมาตรฐานโอ้โหแม่งหมีเยอะมากโครงการเนี้ยแล้วก็มานั่งโอ้โหจะทำสนามไงให้ปลอดภัยโอ้โหเรามาจาก NASA เว้ยเราถูกฝึกมาให้ดีไซน์ thinking เป้าก็โอ้โหโคตรแพงเป้าต้องเป็นยางยิงทะลุโดนหมายตายเลยด้วยไอ้ธนูเนี่ยเอาไงดีวะแต่ก็เลยมานั่งออกแบบใหม่ใช้หัวยางเอาหัวยางเสร็จเป้ากลายเป็นอะไรคราวนี้ผ้าห้อยลงมาผืนเดียวโอ้โหยิงในบ้านยังได้เลยตอนเนี้ยใช่ยิงในคอนโดอ่ะอาจารย์ยิงในคอนโดกระป๋องแค่นั้นเองแม่งแค่เปลี่ยน mindset จากธนูหัวแหลมเหล็กกลายเป็นธนูหัวยางแล้วออกแบบแม่งไหนเป็นธนูหัวยางโอ้ค้านกูชิบหายเลยผิดกฎผิดกติกาก็ยังไม่ปลอดภัยเออช่างมังอ่ะกูเลิกยุ่งพวกมึงเลยค่ะกูออกมาสร้างสมาคมของกูเลยค่ะพวกมึงแม่งคิดไรโคตรหัวสี่เหลี่ยมเลยมีอาจารย์เล่นดีไซน์ thinking มาตั้งแต่ก่อนเขาจะพูดถึงเลยนะเนี่ยใช่ไหมทอมเคลลี่ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับดีไซน์ thinking นี่ก็มาจากแอครอนโอไฮโอเมืองเดียวกับอาจารย์นุ้ยเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันโอไฮโออยู่ใกล้ๆกันเลยดูไม่เรื่องแปลกเลยดีไซน์ทิงกิ๊กเนี่ย NASA แม่งทำมาตั้งนานแล้วครับแค่เปลี่ยนสรรพนามแต่กระบวนการประมาณนี้นะแล้วก็จะใช้คำแปลกๆมาเพิ่มเออใช้คำแปลกๆให้ดูเท่จะได้ไม่ฟ้องกันฝรั่งกันด้วยสันดานทฤษฎีมาจับต้องบอกว่าอาจารย์ถ้าฟังตอนแรกผู้ฟังตอนแรกอาจารย์ทำมาตั้งแต่ประถมนะคะคุณแม่สอนมาบล็อกเชนฟังแล้วประหลาดใช่ไหมบล็อกเชนอ่ะบล็อกเชนอาจารย์บอกว่าแม่คือสหกรณ์สะสมทรัพย์โอ้โหเอ้ยชาวบ้านแถวจันทบุรีทำมาตั้งนานแล้วบล็อกเชนเนี่ยฝรั่งแม่งเรียกชื่อเท่ๆอู้แม่งบล็อกเชนอยากรู้ไหมจ่ายตังค์ไปเรียนโถ่เอ้ยเวทเทคนิคการขายเทคนิคการขายนะโดนฝรั่งหลอกแดกไปวัคซีนยังโดนฝรั่งหลอกแดกเลยไอ้บ้ามั่นใจในความเป็นไทยหน่อยมั่นใจในความเป็นไทยเรื่องมันยาวนะโอเคยังประเทศไทยแม่งไม่มั่นใจในความเป็นไทยไม่ไว้ใจสมุนไพรไทยไม่กล้าปิดประเทศเว้ยไม่เหมือนพม่าเขาปิดประเทศผมลองปิดประเทศดิไม่ครบใครเลยช่วงเนี้ยให้ธุรกิจแม่งวนนะเสือกไปเปิดให้นักท่องเที่ยวฝรั่งเข้ามาโอ้ไม่มั่นใจในศักยภาพของดีเมืองไทยไงโอเคก็ไม่เป็นไรเขาทำเป็นแซนด์บ็อกซ์เขาไม่ว่ากันโอเคครับอย่างน้อยเขาก็รู้ตัวเขากำลังทดลองโอเคแซนด์บ็อกซ์ให้แล้วเขาต้องชมนะแต่โอกาสรอดยากผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงได้ไหมว่าซึ่งกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งธนูพุทธชงเนี่ยผมว่ามันเยอะมากมายแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดคลิกว่าที่อาจารย์ชอบพูดมันเป็นจังซี่ซาโตริเนี่ยว่าไอ้ธนูพจน์ชงเนี่ยใช่ละมันเป็นเครื่องมือที่จะเรียนเรื่องของ mindfulness ได้เรื่องหายไปใช่ไหมเรื่องพจน์ชง7เห็นเรื่องปิติปัสสัทธิจิตว่างลมหายใจเข้าเป็นอานาปานสติเลเวล1-2-3เลยนะรู้ลมหายใจยาวขั้น2ก็รู้ลมหายใจสั้นขั้น3ก็รู้ลมหายใจทั้งตัวขั้น4รู้ลมหายใจด้วยกายผ่อนคลายด้วยโอ้นี่เลเวล4ว้าวเลเวล4ทำได้กับโสดาบันแล้วโอ้จริงนี้ก็ปอมก็คือหลักการของการยิงธนูอะค่ะครับเราต้องยิงออกไปในท่าเดิมหายใจจบที่จังหวะเดิมลูกก็จะออกไปที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยกายานุปัสสนากายเราอ่ะมันอยู่ยังไงแขนมันอยู่องศาเดิมไหมตำแหน่งหัวใช่ไหมอาจารย์หายใจเข้าหรือหายใจออกตอนปล่อยลูกครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมสั้นเท่าเดิมยาวเท่าเดิมแก้มลูกแตะตรงไหนของแก้มต้องจำได้เลยแตะต่ำลงมานิดนึงก็ชิบหายแต่แตะสูงไปก็ไม่โดนไม่แตกก็ไม่ได้มันจะมีจุดแตกว่าอยู่จุดนึงนะผู้หญิงได้เปรียบหน่อยข้อทีนะทะลึ่งนิดนึง
ายธนูมันจะแตกข้างนมแต่ยกทรงก็ได้อ่ะตำแหน่งที่แตกยกทรงมันต้องชัดประมาณแถวนี้ผู้ชายเราเสียเปรียบแม่งมันมีที่แตกเลยใช่ป่ะผู้หญิงมันมีจุดผู้หญิงมีจุดเรฟเฟอเรนซ์สองจุดมันเลยแม่นกว่าผู้หญิงยิงแม่นกว่าเรฟเฟอเรนซ์พอยต์เรามีสองงานไงเราแม่งกระป๋อมมีนมจะกระป๋อมได้เปรียบกระป๋อมแตกตรงนี้เช่นกันแตกตรงหลังคิวกันนมเนี่ยมันจะรู้ละถ้าสองที่นี่โดนที่เดิมนะไปที่เดิมไอเราแม่ไม่มีผู้ชายแม่มีอันเดียวแต่นะมันก็เลยเป็นอานาปานสติบนกายานุปัสสนาถูกไหมจารย์ใช่ทั้งสองอันรวมกันการอะแดปอะแดปอานาปานสติกับมหาสติปัฏฐาน4เข้ากับกีฬาก็ขอบคุณท่านปิยะโสพลที่ให้ไอเดียเรื่องกีฬาสมาธิไงครับแต่อาจารย์เติมเป็นกีฬาวิปัสสนาคืออัพไปขั้นนึงเพิ่มเห็นคิวโดเขานั่งสมาธิก่อนยิงแล้วเขายิงเพื่อเป็นประเพณีริชวลแบบชินโตนะยิงเพื่อเทพเจ้าอะไรแบบเนี้ยแต่มาแดกใหม่ไม่เอาไว้เราเป็นพุทธเว้ยเกิดจากกระป๋อมนี่แหละไปพาพระญี่ปุ่นพระเซนมาเจอจานที่เอ็มโพเรียมจำได้ครับแล้วจานก็เซอร์ไพรส์มากพระญี่ปุ่นไม่รู้จักธนูคิวโดเขาบอกเขาไม่เคยยิงอ้าวยูเป็นคนญี่ปุ่นไม่เคยยิงคิวโดหรอเขาบอกเขาเป็นพุทธอ๋อแม่ของชินโตอ๋อครับนั่นแหละเฮเลยครับเฮ hey, คือดีใจทีเนี้ยไอ้พวกคิวโดแม่งมาด่ากูไม่ได้ว่ากูไปขโมยของมันมาจริงป่ะอ๋อจริงก็มึงยิงอย่างชินโตไงกูยิงอย่างพุทธมีอะไรป่ะแล้วคิวโดเพิ่งมีเมื่อ200ปีที่แล้วฟังดีๆนะคิวโดมีเมื่อ200ปีที่แล้วถ้าจากนี้ไปอีก1,000 ปีในอนาคตข้างหน้าตกลงคิวโดกับโพชฌงค์เนี่ยคิดว่าเก่าทั้งคู่ไหมแน่นอนจบแล้วแน่นอน200ปีไม่มีฝนจ้าใช่มันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมมีโอกาสเดินทางไปที่เมืองเลลาดักกับอาจารย์เมื่อหลายปีที่แล้วเราไปยิงธนูกันที่เราไปวัดของนิกายหมกเหลืองเนาะแล้วเราก็อาจารย์ก็ถามว่าเอ๊ะพระหายไปไหนหมดไอ้ไกด์เขาบอกว่าอ้อนู่นไปยิงธนูหลังเขานู่นเขาต้องยิงอาทิตย์ละวันใช่พระทิเบตพระลาดักทุกสัปดาห์ต้องไปยิงธนูเนาะครับเนาะที่ภูฐานก็เหมือนกันนะอืมจริงเหรอครับอืมครับเขาก็ต้องยิงธนูฮะภูฐานยิงธนูเก่งมากอืมยิงเพื่ออะไรยิงเพื่อตรงเนี้ยเป้าอยู่ที่กลางอกนะแต่คนภายนอกจะเห็นว่าเป้าอยู่ที่ไกลๆ100 เมตรจริงๆแล้วเป้าอยู่นี่ยิงยังไงให้ตรงนี้นิ่งเว้ยยิงยังไงให้ตรงนี้นิ่งต่างหากนี่คือเป็นเคล็ดลับเลยเนาะเวลาไปดูธนูแล้วเวลาดูนักยิงธนูเขาจะไม่ดูว่าลูกไปโดนเป้าไม่โดนเป้านะไปประมาณนั้นแหละแต่เขาดูผู้ยิงต่างหากดูความสงบของผู้ยิงในการยิงเดี๋ยวรอให้เสร็จศึกตรงนี้ก่อนนะเราเสร็จศึกโควิดก่อนเนาะคงอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยิงกันที่เขาใหญ่แล้วเดี๋ยวมีผู้ใจบุญทำสนามยิงให้เนาะครับทำกันง่ายๆฉันอยากเป็นสนามแบบไม่ต้องแพงอ่ะเป้าเคลื่อนที่ได้วางตรงไหนก็ได้เป้ายกย้ายได้อ่ะให้ถึงว่าเรายิงหัวลูกยางนะยังไงก็หมูยิงหัวลูกยางที่มองโกเลียอาจารย์ไปดูเทศกาลยิงธนูมองโกเลียเนี่ยครับง่ายมากเลยใช้หัวยางไม่ใช้หัวลูกธนูครับโดนใครไม่ตายใช้หัวยางนะหรือไม่ก็หัวพลาสติกแข็งยิงอะไรรู้ไหมยิงกระป๋องโคกแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องลงทุนครับวางกระป๋องโคกไว้ไกลโทษทีกระป๋องตาสิงเนี่ยกระป๋องตาสิงกระป๋องตาสิงกระป๋องแคนโซดาโซดาสิงกระป๋องโซดาสิงพูดผิดเฮ้ยนะเดี๋ยวนี้เป็นที่ปรึกษานิดหนึ่งนะสนามมันจะขึ้นชื่อว่าทิพยประกันภัยก็ว่านไปแม่ชวนนะคะชวนทุกคนมาฝึกเพราะว่าจริงๆเนี่ยแอร์มีโอกาสได้ยินแล้วมันทำให้เราเห็นสิ่งที่อาจารย์สอนเราบ่อยๆอ่ะกระป๋องสิ่งที่เรียกว่าความคิดจรความคิดจรนี่เห็นชัดมากเวลาเรายิงใช่ไหม
เราคิดว่าเราโล่งเราเบาเราสบายใช่ไหมแต่ลูกธนูไปโดนกระป๋องปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ใครเห็นปะวะมีใครเห็นไหมเนี่ยเสือกดีใจจริงผมชวนพี่แอร์คุยต่อนิดนึงคือผมมีโอกาสได้มาเรียนยิงธนูจริงๆเนี่ยค้นพบว่าสิ่งสำคัญเลยเลยนะคือคาดหวังไม่ได้หวังผลไม่ได้ออกนอกลูกถัดไปเป๋เลยนะใช่เป๋มันเหมือนกับว่าถ้าเราแวบไปกับเป้าหมายหรือแวบไปกับอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน process ของมันเนี่ยไม่อยู่ในกายเชื่อไหมว่าต่อใช่คือผลของมันเนี่ยแย่มากคือไม่รู้ไปไหนต่อไหนอ่ะแต่กลายเป็นว่าความอัศจรรย์ของธนูโพชฌงค์คืออะไรเลยวะเป้าเนี่ยหางตามองแล้วก็ลืมมันซะแต่ on process ทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน process เนี่ยแล้วปล่อยมันออกไปด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาและสบายความอัศจรรย์ของมันคือไอ้ลูกธนูที่พุ่งออกไปอ่ะไปโดนเป้าตอนไหนเลยไม่รู้แหละจริงอันนี้ใช่เลยอ่ะพี่กระป๋องคืออย่างที่พี่กระป๋องบอกคือถ้าเราดับความคิดจรได้ใช่ป่ะอยู่กับใจที่โล่งโปร่งสบายลูกไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้แต่คนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ยความคิดจรเล่นงานตัวเองอยู่เหมือนตีกอล์ฟอ่ะใช่ป่ะกระป๋องคิดว่าไม่มีหรอกไม่ลงหรอกน้ำอ่ะไม่ลงหรอกน้ำสุดท้ายไปลงน้ำใช่ครับธนูเหมือนกันพี่กำลังยิงอยู่นะยิงอ่ะเราก็ดูกายไปลูกก็เข้ากลางเป้ากลางเป้าสักพักหนึ่งคุณสามีมารับที่สนามลูกเป๋หมดเลยเป๋หมดเข้าเป้าเลยมานั่งรอนั่งเฝ้าเมื่อไรจะเสร็จบางทีเราไม่รู้เลยความคิดจอมันเล่นงานเราอยู่เนี่ยแหละกายที่อาจารย์มักจะสอนว่ากายมันฟ้องกายมันฟ้องแล้วเป๋หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับนี้ไหมอาจารย์ถ้าเทียบถ้าเราคอมแพร์มันกับชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วมันเริ่มมีคนบอกว่าใช่เหรอมันจริงหรือเปล่ามันจะทำได้ไหมมันเหมือนกับเราตั้งท่าจะยิงธนูแล้วแต่ถ้าเราปล่อยความคิดเข้ามาหรือเราส่งความคิดออกไปปุ๊บเนี่ยธนูที่ออกไปมันเป๋แน่นอนมันก็เหมือนเวลาเราจะทำอะไรแล้วเราไปตกภวังค์กับคำทักของคนหรือไปคาดหวังนั่นใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำบางทียังไม่ได้ทำเลยนะมันพังก่อนมันเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเออจริงๆถ้าเราฝึกใจของเราจริงๆเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยแล้วผู้หญิงจะมีความมั่นใจทำอะไรที่สำเร็จได้นะผู้หญิงเล่นกีฬาก็ได้กีฬาที่เป็นศาสตราวุธเนี่ยใจมันจะแข็งด้วยใจมันจะเข้มแข็งเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเป็นกอล์ฟมันไปคู่กันแหละกีฬาเนี่ยธนูกับกอล์ฟเหมือนกันคอนเซ็ปต์เหมือนกันกันลูกไปไหนช่างแม่งตอนตีกอล์ฟอ่ะผมพยายามดีโค้ดอาจารย์นะว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์เลือกเล่นหลายๆกีฬาคือมันมีหลายกีฬาที่เลือกแต่ทั้งคู่มันเป็นเรื่องของการส่งจิตออกข้างนอกการจัดการเรื่องของ EI ด้วยนะ Emotional Intelligence ด้วยนะคือทั้งสองกีฬาเนี่ยมันต้องมีความฉลาดทั้งอารมณ์พอสมควรนะไม่งั้นเล่นก็ไปไหนไม่ได้จริงไม่รู้ผมเข้าใจอย่างนี้กีฬาของอารมณ์ด้วยครับอารมณ์เยอะมากเยอะที่สุดในบรรดากีฬาเกือบทั้งหมดเลยครับยังมีตัวหนึ่งนะแต่มันแพงไม่อยากสอน อะไรฮะอาจารย์ยิงปืนยิงปืนนัดละ15 บาทอาจารย์สาวสาวฝึกยิงก็หันเล็งไปก่อนนะละลายนะมีปืนเนี่ยได้ก็ไม่เอาดีกว่าอันตรายนะเปลี่ยนเป็นธนูง่ายกว่าแล้วก็ซามูไรฟันดาบได้ดาบซามูไรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิอาจารย์เคยไปเรียนอ่ะอาจารย์เคยไปเรียนกับเซนเซเรื่องการฟันดาบนะอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับไหนๆแล้วสองสำนักเลยนะกูเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เรื่องเลยกูแต่เซนเซญี่ปุ่นเขาแฮปปี้กับอาจารย์นะครับก็ปลายดาบไม้เนี่ยนะแล้วก็ป่าดาบกันเนี่ยป่าดาบกันเนี่ยแกรู้พลังเราเว้ยแกบอกเฮ้ยเขาบอกว่าอยู่มีข้างในดีกว่าเป็นพลังที่นักซามูไรจะไม่ยุ่งอาจารย์เนี่ยเราก็งงว่าพลังอะไรวะเขาบอกนักซามูไรเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าคนนะ
ขาฝึกผู้ป้องกันตัวและหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรไงพอปะดาบอาจารย์รู้เลยว่าอาจารย์เป็นคนซึ่งไม่คิดจะบุกเลยอ่ะพลังดาบอาจารย์อ่ะเป็นพลังแห่งการที่ยังไงอ่ะมันเย็นอ่ะอาจารย์เขารู้เฮ้ยคนนี้เขาเลยเลิกยุ่งแล้วไอ้เงี้ยเป็นเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยทุกรายไม่ยุ่งอาจารย์ว่าเออคนเนี้ยเพื่อนเข้าใจความหมายไหมเพราะเวลาปลายดาบมันตะกันเนี่ยนิ้วเราที่จับด้ามเนี่ยมันจะรู้ถึงพลังฆ่าฟันของอีกฝั่งหนึ่งพลังมาคู่ของอีกฝั่งหนึ่งมันจะรู้เลยบ้าเนี่ยใจไม่สงบใช่ไหมใจเป็นสายดีเฟนต์เนี่ยพอคุณขยับดาบปั๊บอาจารย์เริ่มอ่านใจคุณสมุไรเป็นเรื่องการอ่านใจซึ่งมันต้องใช้ญาณขั้นสูงที่จะรู้ว่าเขาฟันเราอย่างไรโอเคไหมเซลวินาทีเดียวเซลวินาทีเดียวนี่คอขาดได้ทั้งคู่ใช่ป่ะแต่เราไม่มีจิตที่จะฆ่าเขาเลยไงเรานิ่งอย่างเดียวเพื่อจะดูว่าเขาทำอะไรจะนิ่งเพื่อจะดูไอ้เซนเซสมุไรมันจะทำอะไรกูตั้งรับมากกว่าอันนี้เขาถึงว่าโอ้ยโอเคอะไรอยู่อ่ะถูกไหมเป็นเรื่องประจันครับสุดท้ายเขาไม่ได้ฝึกเพื่อจะฆ่าคนนะแม่งฝึกเพื่อดูว่านิ่งหรือเปล่าแล้วพอฝึกสมุไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาเลยก็คือฝึกชงน้ำชาเว้ยแม่งไปด้วยกันสมุไรไปคู่กับชงน้ำชาเกี่ยวกันยังไงอ่ะฟันดาบกับชงน้ำชามันแบบต่างกันมากเลยนะอาจารย์เดียวกันอันเดียวกันเหมือนธนูโคตรชงเลยเรื่องเดียวกันหมดนักสมุไรกับนักธนูคนเดียวกันชงน้ำชานี่แม่งต้องโคตรนิ่งเลยนะแม่งต้องโคตรนิ่งเลยมันจะนิ่งยังไงอาจารย์ก็เอาน้ำร้อนมาแล้วก็เทใส่ผงชาอาจารย์อันนี้ตอนนี้ถามแบบงงไม่กระป๋อมต้องตอนชงน้ำชาต้องเซนว่าคนที่มานั่งอ่ะใจร้อนหรือใจเย็นเพราะอุณหภูมิของชาที่ส่งไปต้องแมทช์กับความรู้สึกเขาไอ้ชะจริงๆมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกอ่ะกระป๋อมวิธีจับกระบวยต้ององศาแบบนี้เท่านี้มันเหมือนกายานุปัสสนาเลยองศาแบบนี้น้ำร้อนเท่านี้น้ำร้อนประมาณนี้ใช่ให้รู้กายแล้วฟังเสียงน้ำร้อนน้ำเย็นวันหลังชงให้จันไม่ได้โม้สังเกตไหมเวลาจันชงทำอะไรให้พวกเราเนี่ยจันก็จะบอกเลยว่าไปโอเคไหมสี่สิบองศา 38.5มันเหมือนอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ใช้ principle ของสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นกิจวัตรที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการชงชาการใช้สีน้ำด้วยแล้วเอา principle ของมันอะมาใช้ในการฝึกสติฝึก mindfulness พูดอย่างนี้ดีกว่าครับแอร์หลักการที่พุทธเจ้าสอนมาเนี่ยมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยว้าวเอ้าพระสัพพัญญูใช่ไหมพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าสูงมากนะเอาไปใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ทำกับข้าวก็ฝึกจิตที่นิ่งได้ทำกับข้าวกระป๋อมรู้ได้ไงว่าใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่นี่ปั๊บรสชาติแม่งเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้ก็คือสมุไรนะด้วยนี่คือสมุไรด้วยไม่จำเป็นต้องมีสูตรแต่มันฟิลลิ่งประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอะไรประมาณนี้แม่งเป๊ะรสแม่งเหมือนเดิมเป๊ะไม่เหมือนเดิมจะเป็นกุ๊กร้านอาหารมาก่อนแม่งผิดโดนเจ้าของร้านตบกระโหลกเอาไม่ต้องเครียดถูกป่ะครับแม่งต้องแปะรสชาติอ่ะผิดไม่ได้อ่ะนะไปผสมบาร์เทนเดอร์มาก่อนนี้จะเรียนบาร์เทนเดอร์มาหน่อยนึงโอ้โหผสมเนี้ยนะมาการิต้าเนี้ยไหมไทยอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งต้องแปะนะเว้ยเขย่าฟังเสียงน้ำฟังเสียงน้ำแข็งถ้าชงน้ำชาก็ต้องเทน้ำชาลงถ้าน้ำชาเสียงมันใสหรือเสียงมันทึบเนี่ยอุณหภูมิมันไม่เท่ากันแล้วมันต้องเงียบจริงๆเพื่อให้ประสาทหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเกิดผัสสะแม่งเกิดความผัสสะความคิดจรวิ่งเข้ามาไม่ได้ที่หายแน่ถูกว่าการวิ่งมันเปิดกะโหลกผมมากเลยนะมันไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเล็กๆเล็กน้อยอ่ะคือบางทีเรามองข้ามอ่ะผมเองก็มองข้ามนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้เล็กๆน้อยๆที่อาจารย์กำลังพูดเมื่อสักครู่ที่ผมได้ยินน่ะ
มันคือวิถีของพุทธะเลยนะเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆโขนก็ใช่เล่นโขนครับครับทำบายสีก็ใช่อืมราวกระทบไม้ยังใช่เลยเคยเล่นราวกระทบไม้ไหมเคยเล่นค่ะตึง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 ใช่ไหมตึงเนี่ยนะสติต้องเต็มด้วยไม่งั้นแม่งข้อเท้าแตกครับนะคนโบราณเขาก็มีกีฬาฝึกสติของเขาอ่ะอืมราวกระทบไม้นะตอนนี้จะมาเป็นญี่ปุ่นก่อนเพื่อความเท่และสวยงามเดี๋ยวตอนหลังจะค่อยๆพลิกกลับมามีความเป็นไทยมากขึ้นครับแล้วก็ผลักไทยขึ้นไปโกอินเตอร์ให้ได้ใช่ไหมว่าเป็นวิปัสสนาสปอร์ต from Thailand ว้าวมวยไทยเนี่ยโคตรไทยเลยมวยไทยเนี่ยโคตรฝึกเลยนะฮะมวยไทยถึงสุดยอดเลยในการต่อสู้ทั้งหมดมวยไทยกระบี่กระบองไทยใช่หมดแล้วฮะอืมใช่ครับหลังๆเราไม่รักชาติไทยกันไงเออฝรั่งกันนั่นโอ้โหนะฝรั่งมันเป็นคนเถื่อนๆน่ะทำอะไรเร็วๆไวๆกีฬาแม่งมีแต่สปีดความเร็วความไวแต่ทางคุดเนี่ยยิ่งช้ายิ่งเห็นกายาเสือกไปตามฝรั่งไวกันหมดเลยปั่นจักรยานเนี่ยแง่งๆๆๆๆมันก็ได้ระดับนึงอ่ะแต่ว่ามันก็จันปั่นจักรยานมาก่อนจำได้ไหมปั่นเสือภูเขามาก่อนใช่ป่ะใช่ใช่ปั่นอยู่ตั้ง5 ปีสุดท้ายไม่ใช่อ่ะคือกระป๋อมจารย์พยายามจะหากีฬาอะไรก็ได้คนพิการเล่นได้ผู้หญิงเล่นได้นะไม่อันตรายปันเสือพวกเขาเนี่ยหมวกแตกไปหลายใบแล้วพวกครูปั้มหัวฟาดพื้นไปหลายรอบใช่ไหมเมียก็ไม่ให้วีซ่าแล้วมาจัดชอบรถโผล่เข้าใจป่ะซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยกับคนทั่วไปมันก็ไม่ใช่ละแล้วการสะสมกำลังสติมาสีประฐาน4จากจักรยานมันสู้กอล์ฟไม่ได้ครับมันสู้ธนูไม่ได้สู้ยิงปืนไม่ได้ก็เลยก็เอากลับเข้ามาใหม่เนาะแล้วเด็กว่ายน้ำโอเคใช่ใช่เด็กยุคใหม่จะให้เขาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมในวัดเนี่ยบางทีเขาก็แอนตี้ต่อต้านอ่ะการใช้กีฬาการใช้สปอร์ตมันทำให้เขาถึงเขาโดยง่ายใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์ไปจัดให้เด็กอินเตอร์ของงานโยกพุทธโลกใช่ไหมยิงธนูใช่ไหมกระป๋องเป็นไงโอ้ตอนที่อาจารย์ไปทำให้นะอัศจรรย์มากเด็กสิงคโปร์นะเด็กสิงคโปร์เด็กมาเลเด็กญี่ปุ่นเองไต้หวันเองเขาบอกว่ามันเป็นความอัศจรรย์ที่เขามาฝึกไอ้ธนูโพชฌงค์แล้วเขาดันเข้าถึงคำว่าจิตโล่งโปร่งสบายได้มากกว่าพิธีกรรมที่เขาทำอีกเขาบอกเฮ้ยเขาสัมผัสถึงความโล่งอ่ะใจเขาเบาอ่ะเอ้ยทำไมเขาไม่ได้คาดหวังกับผลของมันเลยเขารู้สึกว่าทำไมสุขมันเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้คือที่เขาฟีดแบ็กมานะครับเซสชั่นของอาจารย์ถูกประเมินได้ 99.99% นั่นไงครับ สุดยอดมากครับอันนี้ดูดีเนาะเราพุทธอยู่กับเราอ่ะทำไมเราจะทำได้ไม่ดีกว่าฝรั่งพี่เชื่อว่าโอ้โหเราทำได้ใช่ใช่ใช่แล้ว ที่อาจารย์บอกอะไรทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระใช่ไหมนี่แหละผมว่าธนูโพชฌงค์เนี่ยมันใช้สองสิ่งได้ตรงนี้จริงๆสนุกดีครับเนาะครับโอ้ หลายคนคอมเมนต์มาใน Facebook เยอะมากบอกว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมายิงธนูเมื่อไหร่จะได้ฝึกธนูกับอาจารย์เห็นได้ฟังวันนี้แล้วรู้สึกแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยผมนะผมว่าเออมันแพงแล้วโควิดแล้วน่าจะได้ต้องกลับไปยิงธนูกันแล้วล่ะเนาะครับยิงปืนอาจารย์ก็ชอบยิงปืนนั่นแหละมันแพงอยากออกแบบให้มันถูกๆเลยอยากยิงปืนแบบเป็นดิจิตอลไงยิงไปที่จอนะจะได้ประหยัดลูกถึงป่ะครับนะไม่งั้นเราจะทำให้เรายิงปืนได้ดีขึ้นใช่ป่ะยิงปืนนี่ดูลมหายใจเยอะมากนะลมหายมันเหมือนธนูเปี้ยเลยพร้อมครับหายใจออกธนูเนี่ยออกกันสุดแล้วปล่อยปืนเหมือนกันนะหายใจออกให้สุดเลยเหนียวออกป้งนั่งแพงมาไว้ก่อนโอเคจังหวะจะได้ปืนดิจิตอลมาเนาะมีคนบอกว่าอาจารย์ยิงปืนอารมณ์แบบงานวัดได้ไหม
ได้แต่มันไม่กระแทกแรงใช่ไหมมันไม่เหมือนพวกจุด38ใช่ไหมครับไอ้จังหวะกระแทกของมันเนี่ยโอ้โหมันกายานุปัสสนาและเสียงของปืนเนี่ยมันปั้งเนี่ยจิตมันต้องนิ่งนุ้ยจะตกใจซะก่อนเห็นนะครับสังเกตผู้หญิงยิงปืนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นทุกคนเลยแต่กลัวมียิงผัวนั่นแหละมันมีวิญญาณอยู่พวกปืนเนี่ยอันตรายวิญญาณดีวิญญาณร้ายเราไม่รู้ไงแม่ในศาสตราวุธมันมีวิญญาณอยู่ใช่ไหมธนูเนี่ยเป็นกีฬาของเทวดานะเว้ยสมัยโบราณเนี่ยต้องระดับในวังเท่านั้นนะถึงจะมีสิทธิ์ใช้ธนูได้ถ้าชาวบ้านให้ใช้หน้าไม้ เฮ้ยเลยเวลามาละวันนี้โอ้วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากวันนี้ทุกคนได้รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำเนิดอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญนะคะเราได้ดูประวัติของอาจารย์ตั้งแต่เกิดมาเลยนี่เลยเวลาเกิดของอาจารย์มานิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าที่อาจารย์เป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะความเป็นนักวิทยาศาสตร์นาซาเป็นนักเรียนรู้เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีแต่ให้คนอื่นพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาจารย์ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรก็คุณพ่อคุณแม่ฟังวันนี้ได้เทคนิคเลี้ยงลูกเยอะเลยกระซิบบอกเยอะนะเยอะผมว่าใช่แล้วก็ที่สำคัญเราได้รู้ต้นกำเนิดของธนูพจน์ชงเนาะเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์รังสรรค์เอาไว้ให้โลกใบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเครื่องมือฝึกสติแล้วเราก็หวังว่าหลังจากนี้โควิดดีขึ้นเราจะชวนมาเรียนรู้ mindfulness sport กับเราไม่ว่าจะเป็นธนูกอล์ฟอะไรนะอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะฟันดาบคนจะมีฟันดาบมียิงปืนด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรือใบมีเรือใบตัวเรือใบ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 ที่ในหลวงเล่นอ่ะในหลวงรัชกาลที่9ว่ะสุโขทัยเพื่อนผมเป็นนายกสมาคมเรือใบนะพี่อยู่ปตท.สผ.นี่มาเล่นกันแกชวนแล้วแกชวนแล้วแต่แกก็เสียแล้วไงตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วสิ่งที่ผมได้ฟังเนาะได้เรียนรู้จากอาจารย์คืออย่างแรกเนี่ยกว่าจะมาเป็นวรพัฒน์เนี่ยมันต้องมีการสร้าง environment สร้างพื้นที่เปิดโอกาสหาเวทีใช่ไหมครับแม่ก็ต้องเห็นต้องมีความเป็นฟาเป็นโค้ชเป็นเมนเทอริ่งไม่ใช่พาทำด้วยต้องให้กำลังใจด้วยต้องพูดเป็นด้วยต้องสร้างสถานการณ์ด้วยเรียกว่าสร้างเบ้าหล่อหลอมกว่าจะมาเป็นวันนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมประทับใจคือเราอาจารย์ชอบพูดอะทุกอย่างมันคืองานวิจัยอาจารย์ไปเจอคิวโรไปยิงธนูคือกว่าจะมาเป็นธนูพจน์ชงอะอาจารย์ผ่านการ R&D เยอะมากอะResearch and Development คืออาจารย์ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายาม compare กับมันอะจนคนพบว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันน่าจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาจิตได้มันก็คือธนูพจน์ชงแต่อาจารย์ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นผมชอบอย่างหนึ่งคือความที่อาจารย์เป็นโซลูชันเบสอาจารย์เป็นโกรทไมด์เซ็ตมีไมด์เซ็ตที่เป็นโกรทให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคืออาจารย์ทอด้วยทำทันทีให้เราเห็นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเป็นตัวอย่างให้เราได้เราในฐานะลูกศิษย์มันคือการที่ต้องเดินตามครูบาอาจารย์พี่แอนมีความคิดยังไงบ้างฮะโอ้ประพงพูดได้ครบหมดเลยค่ะแต่ว่าเวลาอีกนิดหน่อยเนี่ยในพี่อยากขอเวลาช่วงสุดท้ายนิดนึงก็คือว่าวันนี้วันเกิดอาจารย์นะคะครับอยากขอพรอาจารย์ได้ไหมให้พรพวกเราแล้วก็ให้พรผู้ฟังให้พรทุกคนเลยดีกว่าที่วันนี้มานั่งฟังตรงนี้นะมาฟังด้วยกันเนี่ยวันนี้อยากให้อาจารย์ให้พรหน่อยเนี่ย200กว่าคนตอนนี้ค่ะฟังอยู่ก็อยากให้พวกเรากตัญญูต่อคุณแม่คุณพ่อนะขันห้าของเราเนี่ยได้มาจากขันห้าของท่านนั้นอย่าได้ลืมเลือนท่านจะร้ายกาจต่อเราแค่ไหนดุด่าแค่ไหนก็ได้สิ้นคิดไปขำๆนั้นวันเกิดของทุกคนเนี่ยช่วยนึกถึงวันที่แม่คลอดลูกนะก็ขอบคุณแต่ในการก็ต้องขอบคุณใครคนหนึ่งก็คือแผ่นดินนี้นะครับบรรพบุรุษของไทยแม่ฟังดูน้ำเน่ามากนะพูดแบบนี้นะแต่จริงมันเรื่องจริงนะนะเขาปกป้องรักษามาเนี่ยไม่ให้พวกเราแม่งเละเทะไม่ให้พวกเราโดนทำร้ายไม่ให้เราตายประเทศไทยเป็นประเทศที่ประหลาดที่สุดในโลกนะทั่วโลกมีเรื่องอะไรบ้าบอนะของไทยจะไม่โดนอะไรแรงมากรับโควิดแล้วก็ถือว่าโอเ
ะครับสงครามมาเราก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินซึ่งถูกกำหนดให้เป็นที่อยู่ของพระอริยะเจ้าเรามีครูบาอาจารย์เต็มที่ไปหมดนะนั่นก็ต้องกตัญญูต่อแผ่นดินนี้ก็คือในหลวงพระองค์ที่เขารักษาศาสนาไว้ให้มันถึงให้เราได้มีศาสนาได้เข้าถึงการหลุดพ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวันเกิดก็ไม่ใช่วันอะไรสำคัญมากมายหรอกทุกครั้งที่จิตเกิดหนึ่งครั้งอ่ะเตรียมมาเกิดได้อีกรอบเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้จิตเกิดนะวันเกิดแต่ละปีแปลว่าอะไรครับเวลาที่จะตายก็มาเร็วขึ้นแล้วนะต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้ทำอะไรอยู่นะเราขยันขนาดไหนเรามีวิริยะขนาดไหนสู้ๆขอบคุณโควิดคราวนี้14วันถูกกักตัวหลายคนอาจจะโชคดีได้ถือศีล8ไปเลยนะไหนๆก็อยู่บ้านแล้วนะครับขอบคุณโควิดนะที่เราได้มีโอกาสได้ออกไปช่วยผู้คนต้องขอบคุณเขาที่เราได้ไปช่วยผู้คนไม่ต้องไปด่ารัฐบาลไม่ต้องไปด่าใครทั้งสิ้นเนาะช่วยกันครีเอทช่วยกันทำอะไรได้คนละไม้คนละมือก็ทำกันไปเนาะครับถูกจะชั่วร้ายอะไรก็ทำกันไปนะแต่ว่าอย่าทำใครเดือดร้อนอย่าทำใครเดือดร้อนนะครับสนุกสนานเฮฮาไหมมากครับก็แต่ก็ขออ้อนวอนไปที่คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะด้วยวาจาสัตว์ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรมาทั้งมากมายนะเอเตนะสัจจะวัชเชนะด้วยวาจาสัตว์ที่ข้าพเจ้าเคยทำบุญทำกุศลอะไรมากมายก็ขอพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกจงดลบันดาลให้พวกเราทุกคนแฟนคลับนะลูกศิษย์ลูกหาคนเคยฟังรายการอาจารย์เคยฟังเสียงอาจารย์สอนมาก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดก็ได้สมปรารถนานะขอให้เข้าสู่นิพพานโดยเร็วพันด้วยเธอสาธุสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์มากครับเชิญพี่แอร์เลยครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้โอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์นะคะที่วันนี้ก็วันที่80กว่าแล้วอาจารย์ก็ยังทำเพื่อทุกคนตลอดแล้วก็ยังจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ขอให้ช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปกับอาจารย์นะคะก็ขอบคุณพระคุณอาจารย์ขอบคุณกับปอมขอบคุณพี่บอยแล้วก็ขอบคุณน้องปอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Good night ค่ะ